สะสมเรื่องของการใช้อะไรบ้างมาก็ไม่รู้สะสมเรื่องการอยู่ยังไงบ้างก็ไม่รู้สะสมเรื่องการหลับวิธีไหนยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะถ้าก็จะมาจัดสรรใหม่ก่อนที่จะไปเวิร์นเนี่ยมันมีอะไรพอที่จะพึ่งพาได้ไหมความคิดผมก็บอกว่าใดๆที่ผ่านมานั้นอ่ะมันมีคำถูกอบรมสั่งสอนกันมามากมานานเหลือเกินความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาโลกแล้วมาปรับซะเกิดขึ้นตั้งอยู่เข้าใจก่อนที่มันจะดับไปน่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องเลือกกันจะคุยกันครับเห็นไหมคำที่เคยจำกันมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาโลกต่อไปนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำความเข้าใจให้ดีพร้อมก่อนที่จะดับไปเห็นไหมหยุดคำว่าความเข้าใจเป็นหลักนะมันมีคำถามทำไงจะให้เข้าใจมันต้องเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเยอะแยะมากมายแก่กองมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมถามว่าดีไหมถ้าดีถ้ารู้ว่าดีก็เก็บกักเอาไว้ถ้าดีก็ทำความเข้าใจใหม่นะฟังใหม่นะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาโลกฟังกันมาเยอะมากเลยหลายร้อยคนแล้วด้วยต่อไปนี้เอามาใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำความเข้าใจก่อนจะดับไปโลกนี้ดีไหมทำความเข้าใจย้ำทำความเข้าใจโอเคนะอีกข้อความหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้กลับมาเป็นครับว่าเกิดแก่เจ็บเข้าใจก่อนตายน่าจะดีไหมแปลว่าความเข้าใจนั้นเป็นพระเอกของการอยู่ด้วยกันในขณะนี้ความเข้าใจเป็นพระเอกเป็นนางเอกในใจเลยนะครับนะที่กลับมาทำไมจะเข้าใจเนี่ยก็ท่านประสบการณ์ตรงสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละผมก็ประสบการณ์ตรงเท่าไหร่ผมรู้ผมแน่นอนส่วนท่านต่างหากประสบการณ์ที่ตรงที่ผ่านมาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและกายสัมผัสมาเท่าใดท่านรู้บ้างไหมทบทวนถอยหลังไปดูสิครับส่วนผมรู้แน่นอนเพราะมันเป็นส่วนตัวผมยังไงมันก็ต่างกับวิถีชีวิตที่ท่านดำเนินมาแน่ๆเพราะมันคนละคนกันมันจะไม่เหมือนมันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกเมื่อเหมือนกันไม่ได้เอามาแชร์อันนี้ไหมแลกเปลี่ยนกันเห็นไหมครับแลกเปลี่ยนก็คือทำความเข้าใจกันใหม่นี่เองเห็นไหมครับทันเนาะฟังทันนะอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้พิจารณาให้ดีเถอะพิจารณาเรื่องความเข้าใจท่านเข้าใจเรื่องอะไรกลุ่มแม่บ้านเข้าใจเรื่องของงานในบ้านนี่กลุ่มพ่อบ้านเข้าใจในเรื่องของงานที่อยู่นอกบ้านทุกวันนี้เข้าใจเรื่องงานเฉพาะในบ้านไม่พอต้องนอกบ้านด้วยนะเห็นไหมแปลว่าการทำมาหากินนอกบ้านทำไงต่อนะกลุ่มพ่อบ้านเหมือนกันเข้าใจนอกบ้านไม่พอต้องมาช่วยในบ้านด้วยใช่ไหมครับมันจึงจะทำให้ชีวิตดำรงดำเนินไปได้อย่างสันติสุขนี่คือการปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนที่จะไปเวิร์นมันรุ่นพร้อมที่จะไปแล้วเนี่ย นั่นมาดักที่ความเข้าใจไว้ก่อนใช่ไหมฮะทุกคนก็มีคำตอบทั้งนั้นแหละครับเสร็จแล้วก็หอบอะไรไปด้วยแหละไม่ได้มันมีคำตอบอยู่แล้วล่ะครับ
มันปัญหาชีวิตมันจะยุ่งตรงที่ขณะที่อยู่เนี่ยอะไรจะประคองชีวิตให้เราอยู่ได้อย่างสันติวิธีเห็นไหมฮะมันก็ต้องมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเนี่ยพูดถึงสิ่งของถามตัวเองซิว่าลำพังคนเดียวเนี่ยมีของอยู่หรือยังของกินยังของใช้ผ่อนแรงและของเก็บมีพร้อมยังคุณโยมนี่เฉพาะคนเดียวนะทีนี้มันเป็นครอบครัวเนี่ยเห็นไหมสามีภรรยาลูกต้องคิดเผื่อเขาอีกแล้วยังไม่พอยังมีบิดามารดาอีกเห็นไหมนั่นคือเรื่องครอบครัวเอาอยู่ไหมผ่านมาบางท่านก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วถ้าลงตัวก็แปลว่าทางโลกมันเต็มถ้าไม่ลงตัวทางโลกก็ยังต้องหาต่อนี่ทีนี้จะหาต่อจะเดินไปยังไงถ้าสุขภาพไม่ดีมันไปต่อได้ไหมเนี่ยก็เป็นคำถามมาสุขภาพเราไม่ดีมันจะทำต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมถ้าดีไปต่อได้แน่นอนถ้าไม่ดีจบข่าวโยมเพราะฉะนั้นมาเจอกันที่นี่ก็คือเรื่องราวสุขภาพต่างฝ่ายต่างไม่ดีเห็นไหมครับชัดเจนปวดหัวตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้านั่นแหละครับไล่ลงมาให้หมดว่าตัวเองมีอะไรปกป้องมีอะไรขาดตกบกพร่องอยู่ในขณะนี้ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ผ่องใสร่างกายก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหรือเปล่าพูดถึงร่างกายอ่อนเพลียแปลว่าขาดพละกำลังถ้าปวดไอ้ตัวปวดเนี่ยฮะเป็นตัวดูดดึงพลังงานมาไอ้เจ็บปวดร้ายกาจมากครับอย่างนี้เป็นต้นนะยังไม่พอระบบการหายใจเนี่ยสำคัญบางคนบางท่านไปปฏิบัติธรรมกันมากหน้าหลายตาเยอะทุกวันนี้ก็มีสถาบันมีศูนย์ปฏิบัติธรรมมีอยู่ทุกหย่อมย่าแหละทั้งในไทยและต่างประเทศมีการเดินธุดงค์กันมีการนั่งสมาธิมากมายหลายกองกันเนี่ยที่เราเคยทำมันนั่งสมาธิเดินธุดงค์ที่ผ่านมาถามว่ามันดีไหมที่มันผ่านมาแล้วมันน่าจะสรุปได้ดีกับไม่ดีก็อยู่ปนกันนั่นแหละครับไม่ดีก็เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเราเหนื่อยล้าต่อไปต้องบอกว่ามันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของร่างกายนะเวลาหิวก็ต้องกินเวลาง่วงก็ต้องนอนเวลาร้อนก็ต้องอาบน้ำถ้าเวลาเหนื่อยล่ะนะเหนื่อยต้องพักนะรู้ว่าเหนื่อยต้องพักนะโยมถ้ารู้ว่าเหนื่อยฝืนทีเจอเห็นไหมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองต้องคิดอย่างมีจุดจบคิดอย่างนั้นทีนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นนะทีนี้ปรับความคิดใหม่หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเหนื่อยก็ง่ายเห็นไหมเห็นไหมมันมาตัวขั้นเหนื่อยก็พักแล้วพักทำอะไรต่อทีเนี้ยก็ทุกคนหายใจอยู่แล้วนะนะฮะก็มาบูตร่างกายเราโดยการเข้าสู่กระบวนการหายใจที่อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นนะเดิมเราหายใจแต่แอมาตั้งแต่แอนะครับรู้ไหมช่วงนั้นนะฮะใช้ปากหายใจนั่นใครจำความได้ตรงนั้นน่ะจมูกมันหายใจไม่พอไม่ทันน่าใช่ไหมนึกภาพสิครับเกิดพวกแบบตัดสายสะดือปุ๊บก็เด็กก็ร้องเนี่ยจนหน้าเขียวก็คือการบูสต์การหายใจโดยธรรมชาติมันเคยต้องปรับตัวหายใจทั้งหมดไม่ทัน
แพทย์พยาบาลก็ต้องหาอะไรดูดน้ำมูกน้ำออกจากจมูกได้ด้วยนะตรงนั้นน่ะเออเกิดน้ำคร่ำน้ำคร่ำผมก็ไม่รู้นะคนเป็นแม่ต้องรู้สิเนาะน้ำคร่ำมันเข้าหูดูจากหูเข้าตาดูจากตาเข้าจมูกดูจากจมูกมันอยู่ในปากดูจากปากนะนั่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ว่านั้นเข้าไปสู่กระบวนการหายใจคือเรื่องปอดเป็นการป้องกันแพทย์พยาบาลเขาต้องดูแลใกล้ชิดตรงนี้แต่ทั้งหมดเด็กเขาหายใจทางปากทีนี้พอเวลาพลังงานในส่วนตัวเขาออกมาสู่โลกภายนอกภายใต้ความกดความดันความชื้นของอากาศถ้ามันเท่ากันแล้วแปลว่าสมดุลเมื่อสมดุลเด็กมันก็อยู่สบายทีนี้นะมันก็ไม่ร้องโอดโอยไม่ต้องไม่ร้องอะไรกันมาเด็กร้องเนี่ยถือว่าเด็กไม่สบายแบบถูกอากาศกดอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยเราต้องคอยประคับประคองตัวนี้ไม่ใช่ตีส่งเลยไม่ได้นะ เด็กร้องเนี่ยจะไปตีส่งเด็กไม่เอานะอันตรายนะพี่เอ๋ย1เดือน2เดือนเนี่ยไม่ได้แปลว่าร่างกายเขาไม่เพียงพอที่จะอยู่กับเสียงแวดล้อมขนาดนั้นนะแล้วก็หาวิธีซะนะจับมาอุ้มประกอบโยนกันแกว่งไปมาบ้างให้เขาได้ปรับตัวเห็นไหมครับสุดท้ายเด็กเขาจะมีการปรับตัวธรรมชาติเขาด้วยผู้ใหญ่ต้องช่วยอย่างนี้ด้วยเขาจึงจะเป็นเด็กเจริญเติบโตได้ง่ายดายนะนี่ก็คือเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยนะลุงหมอค้นพบกันแล้วกันค้นพบกันเล่าสู่กันฟังเกิดความเข้าใจไหมครับนี่พูดถึงว่าใครมีลูกเป็นล้านนะมาถึงรุ่นนี้มันเกินนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเหลือขอรุ่นเหลือขอนะเอานะกลับมาสู่เรื่องราวภายในของเราซะไม่มีอะไรมากมายหรอกครับว่าแน่นอนนะฮะคำถามมีว่านาทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนนั่งรถมาจากราชบุรีมีรถนะครับผมก็ดูแลข้างนอกเขาก็ใช้ชีวิตมาตามปกติน้ำจากนี้ถอยหลังไปเกินกว่า5ปีเข้ามาที่นี่1ครั้งแขนซ้ายเขาเนี่ยไม่มีแรงอ่อนทำท่าจะเป็นอัมพฤกษ์นะเสร็จแล้วเขาก็จับเขาไม่กี่นาทีแขนขาก็มีแรงขึ้นกลับไปบ้านไปเลยห่างจากกัน5ปีกว่าเมื่อเช้ามาแล้วแขนขวาเห็นไหมฮะหวังจะมาพึ่งลุงออกอีกลุงออกก็ดูแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะหนักกว่าปกตินะคราวที่แล้วมันเอามาพึกนะฮะอันนี้ก็ยกแขนได้นิดเดียวขยับได้หน่อยนึงขายกขึ้นได้แต่ยืนเนี่ยไม่ได้แน่นอนถามว่าปวดหัวไหมไม่ปวดเวียนหัวไหมไม่เวียนตาลายไหมไม่ตาลายและหายใจล่ะติดขัดไหมติดขัดผมก็ช่วยเรื่องหายใจให้หายติดขัดซะเมื่อกี้เนี้ยนะฮะก็เลยแนะนำบอกว่าต่อไปก็ต้องพักผ่อนไปนอนที่ไหนก็นอนไปถ้าจะให้ดีนะเพราะว่าลักษณะการอ่อนแรงอย่างนี้ทางการแพทย์ก็บอกว่าเส้นเลือดอุดตันหรือเลือดแข็งตัวมันสูบฉีดไม่ได้ไม่เพียงพอทางการแพทย์เขาก็มียาเคมีละลายลิ่มเลือดนะฮะถ้าเลือดแข็งตัวแปลว่ามันข้นมันจะแข็งเขาก็มียาทำลายป้องกันไม่ให้มันแข็งหรือป้องกันไม่ให้มันข้นนี่เขาทำได้โดยง่ายได้ก็เลยแน่เขาบอกว่าไปพึ่งการแพทย์ปัจจุบันจะดีมากเพราะว่ามันเพิ่งเกิดมาเพียงประมาณสักอาทิตย์เดียวเอง ยังไม่เคยไปหาหมอเลยไม่กล้าไปเพราะข่าวคราวข้างบ้านไปปุ๊บได้หามออกฝังอีกต่างหากไปถึงแทนที่จะจำเนี่ยเอาหัวยัดเข้าไปอุโมงค์เนี่ยไปฉีดสีเข้าไปในเลือดกว่าที่รู้มันก็ยิ่งแย่ผมก็เลยบอกเขาว่าการแพทย์ปัจจุบันนี้ถ้ามีเพียงแค่อาการตัวนี้ผมเชื่อว่าเขาให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของเครื่องตรวจสอบใช่ไหมล่ะ1ความดันนะ2จำนวนครั้งในการหายใจนะ3
ความเร็วของหัวใจที่เต้นมันจะสัมพันธ์กันอยู่มาที่นี่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวก็บอกว่าโอเคถ้าหายใจสะดวกแล้วก็ความเนี่ยไปที่โรงพยาบาลซะโรงพยาบาลรัฐฐานเขาอยู่ราชบุรีผ่านจังหวัดนครปฐมก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งนะฮะท่านผมจะไปที่นั่นก่อนถ้าไม่ไว้ใจโรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดที่ตัวเองอยู่มันก็ถือว่าเป็นทางผ่านให้หมอเขาตรวจเช็คว่าเขาจะสั่งแอดมิดหรือไม่แอดมิดใช่ไหมถ้าแอดมิดอยู่นครปฐมหรือว่าอยากเคลื่อนที่ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลราชบุรีทางการแพทย์ก็จะลิงก์หากันได้นะครับมันก็สะดวกในรูปแบบนึงผมก็แน่เข้าไปอย่างนั้นก็ไม่กล้าอีกแหละเกรงว่าไปที่จะถูกผ่าตัดผมก็จะว่าหาทางออกไม่ให้แล้วเพราะที่นี่ก็ช่วยในเบื้องต้นในการให้จะสะดวกขึ้นเพราะว่าขยับมือแล้วแทนที่จะดีขึ้นเห็นว่าไม่ดีขึ้นเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีก็เลยต้องแนะนำไปเช่นนั้นนะจะมาเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่โรงหมอเกิดมาหยุดหายใจที่นี่ลุงออกไม่แย่เหรอเนี่ยเออใช่ไหมล่ะก็ขอโอกาสป้องกันตัวเองหน่อยไม่ได้เชื่อเขาพยายามเพราะว่าเขาไว้ใจเมื่อ5ปีที่ผ่านมาช่วยเขาได้เห็นไหมเขาไว้ใจ5ปีก่อนนู้นกับตอนนี้ร่างกายเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะโยมก็อัตราเสี่ยงผมก็มีเหมือนกันน่ะเกิดมันป๊อกแป๊กไม่สวยหรือลุงงอกอ่ะยิ่งทุกวันนี้ฮะเรื่องหมอกับพยาบาลกับโรงพยาบาลเนี่ยโหหนักเลยกับคนไข้หนักทุกมิตินะเกิดมาจันแจ็คพอตที่นี่โอ้โหสวยเลยโอเคก็ขอความเข้าใจไม่ได้ขอความเห็นใจหรอกขอความเข้าใจเพราะทั้งความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกมิตินะความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกมิติทำไงจะให้ลูกหลานเราเข้าใจทำไงจะให้ญาติมิตรเข้าใจและที่สุดทำไงเราจะเข้าใจเรื่องของตัวเราเห็นไหมมันก็มาถึงตัวเราจนได้ใช่เนาะเอาล่ะเปิดประเด็นเพราะว่าเรามาถึงที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพง่ายๆคือศูนย์วิจัยพลังงานรักษามนุษย์มนุษย์กับโรคมันของคู่กันมาตลอดมนุษย์มีโรคนู่นนี่นั่นสารพัดที่นี่รักษามนุษย์ไม่ได้รักษาโรคที่นี่ถ้ารักษาโรคตรวจสอบหาโรครักษาโรคก็จะเป็นโรงพยาบาล นี่คือความเข้าใจในเบื้องต้นกับที่นี่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนโอเคนะเรารักษามนุษย์เนาะไม่ได้รักษาโรคนะนะทีนี้มนุษย์มันมีอาการทีนี้ฮะอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอยู่ๆมันก็พูดออกมาเลยมันถึงเวลาอั้นมันก็ไม่อั้นออกว่า วันนี้ก็มีแคสหนึ่งเนี่ยโยนจากรถก็เทเลย เอาไม่อยู่เลยโยม ไม่เป็นไรนี่คือประสบการณ์นี่ปัญหาพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมมันช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นในการบีบรัดในระบบการขับถ่ายจะดีขึ้นเห็นไหมก็คอยรับพลังงานที่ว่านี้เมื่อมันดีขึ้นมันก็แข็งแรงขึ้นมันก็สามารถที่จะบีบรัดคืออั้นอยู่นั่นเองนะครับใช่ไหมนี่แปลว่าต้องเข้าใจนะเข้าใจก่อนในเบื้องต้นนี่ก่อนที่จะสัมผัสตรงเพราะความเข้าใจมันสามารถรับรู้ได้ก่อนเรียนรู้ได้ก่อนความเข้าใจนะมันเป็นบอกเกิดความสิ่งที่มันดีงามโอเคนะครับกับตัดไม้ทีนึงว่าถ้าหากว่าเรื่องของโรคก็เป็นเรื่องของเขาคำว่าเขาที่ว่านี้คือหนึ่งเราเรียกคำรวมเลยคำเดียวคือวิทยาศาสตร์การแพทย์คำว่าเขาในที่นี้เราใช้คำพูดคำเดียวเลยคือวิทยากลับมาถึงวิทยาศาสตร์ตัวเราใช่ไหมถ้าหากว่าทางการแพทย์ก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์มีองค์ประกอบอยู่3อย่าง1มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมเรียนมาโดยตรงเรียกชื่อว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นี่บุคลากรคือมนุษย์คนที่เรียกว่าหมอน่ะจะเป็นหมอ
ก็จะว่าหมอก็แล้วกันนะหรือแพทย์นั่นแหละนะครับอันที่สองคือเครื่องมือที่แพทย์ใช้ในการตรวจวัดสิ่งผิดปกติของร่างกายมนุษย์เช่นวัดความดันวัดความร้อนอุณหภูมิในร่างกายใช่นะวัดความดันเลือดวัดอุณหภูมิในร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสนั่นวัดความดันนะแล้ววัดการเต้นของหัวใจเห็นไหมครับแล้ววัดจำนวนครั้งของการหายใจด้วยเห็นไหมนั่นคือเครื่องวัดที่เขาต้องใช้ในเบื้องต้นในส่วนที่สามารถที่เป็นกายภาพที่วัดได้ทันทีใดลึกไปกว่านั้นวัดอะไรวัดเรื่องของประสาทระบบไฟฟ้าร่างกายของมนุษย์นู่นไปเรื่องของ MRI ไปเลยทีเดียวนะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงไปเลยล่ะครับนั่นคือวัดในรูปแบบนึงนั่นคือทางด้านการแพทย์โอเคไหมครับมีเครื่องมือวัดมีบุคลากรบุคลากรก็ได้เรียนตามลำดับคือมีนายแพทย์มีนางพยาบาลนางสาวพยาบาลนายพยาบาลคือมีทั้งผู้ชายด้วยแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลมีทั้งหญิงในชายด้วยผู้ช่วยนั่นคือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องเรียนโดยตรงในวิธีการดูแลสามนุษย์ก็คือคนอย่างนั้นก็จะมีหลักสูตรเรียนโดยเฉพาะโอเคนะไอ้นั่งลุงหมอไม่ใช่ทีเนี้ยไม่ใช่ทุกอย่างที่ว่ามันจึงไม่ใช่แม่ไม่ใช่ผมแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องร่างกายตัวเองนะมาไปนู่นเลยท่านทั้งหมดเหมือนกันแหละมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองร่างกายตัวเองมีสิทธิทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องของเราเนื้อเรื่องเขายังไม่จบมียาคือเคมีเห็นไหมเครื่องตรวจเครื่องวัดโอ้ยไฮเทคก็เยอะมากนะอวัยวะนี่นั่งผมก็สามารถส่องผมมองเห็นเลยตุ่มต่ำตุ่มต่ำหัวใจทำยังไงปอดทำยังไงกระเพาะมันเป็นยังไงอวัยวะที่ส่วนที่ผลิตพลเมืองมันเป็นยังไงบ้างเช่นมดลูกมดหลานเนี่ยก็จะรู้เห็นหมดผมเชื่อมันว่าเขาวัดไม่ได้อย่างเดียวคือไฟฟ้าในร่างกายครับหาไม่เจออย่างเดียวคือไฟฟ้าของร่างกายเพราะว่าไฟฟ้าร่างกายเรามันเป็นระบบไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติส่วนไฟฟ้าที่ทางการแพทย์เขาใช้ไฟฟ้ากระแสเห็นไหมมันคนละระบบมันก็เหมือนกับเดินทางคนละเส้นน่ะมันไม่บรรจบกันโอเคไหมครับก็แปลว่าเขาจะรู้ในส่วนที่เขารู้แต่ถ้าหากว่ารู้ไฟฟ้าของเราเองนะฮะไฟฟ้าสถิตร่างกายเราจะรู้ของเราตรงนี้เหนือชั้นกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นจริงจะเป็นมากมาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องของเรานะครับต้องเขาจบไปนะเป็นข้อมูลหนึ่งของชีวิตจริงที่เราไปใช้บริการท่าน
ใต้บริบทของสมาธิมันก็ไปเห็นฮะไปเห็นบทบาทพวกนี้ขึ้นมาอ๋อมันเจ็บปวดเนี่ยนะอ๋อก็สัมผัสตรงนี้มันก็หายดีกว่าเนี่ยรู้ตัวเองสุดท้ายแล้วจึงใช้สองฝ่ามือช่วยกันมา20กว่าปีก็โดยบทบาทดีลาพวกนี้นะครับต่อมาก็มารู้จักกันว่าพลังงานนู่นนี่นั่นกันแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยนะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กนอกจากเรียนพลังงานพอสมควรแล้วก็เรียนเรื่องของกำลังงานกำลังก็คานดีคานงัดมันให้กำลังเท่ากับเท่าไหร่ออกแล้วเท่าไหร่ก็มารู้เรื่องพวกนี้เข้ามายังกลไกร่างกายของเราพอเวลาประมวลภาพเรียบร้อยอ๋อพระโถเอ้ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวเดียวเลยนะค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเองนะฮะมันก็จะมาทำงานของเราเองนะผมรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ฟุ่มเฟือยอะไรทั้งสิ้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์ของตัวเองที่ค้นพบในตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองและเอามาใช้ได้ด้วยตัวเองสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ 100% เกินต่างหากแปลว่ารักษาตัวเองได้ 100% ส่วนเกินก็มารักษาตัวท่านทั้งหลายเนี่ยเนี่ยส่วนเกินนะครับพลังงานที่ท่านของท่านน้องก็พยายามปลูกกันให้เกิดความเข้าใจเพราะนั้นจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจก่อนมันเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องต้องเข้าใจก่อนจึงจะทำให้เครื่องบินมันบินได้ใช่ไหมใช่เนาะต้องเข้าใจก่อนจึงจะมีเครื่องสิ่งนี้มาใช้ในการสื่อสารกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องเข้าใจก่อนจึงจะใช้สองฝ่ามือสัมผัสกันและกันโอเคไหมครับทีนี้คนที่จะถ่ายความเข้าใจกับผู้รับก็ต้องให้ตรงกันตรงกันเรื่องธรรมชาติธรรมชาติตรงกันก็คืออะไรทุกคนบริโภคธรรมชาติเหมือนกันหมดทุกประการคืออากาศเห็นไหมตั้งแต่เริ่มน้องแอร์มาถึงนาทีนี้ยังไม่มีใครหยุดหายใจมั้งเนี่ยมั้งเออใช่นะการหายใจคือปอดกับหัวใจเวลามันเต้นมันจะต้องสามัคคีกันมันเกิดมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เป็นหัวใจเรานะครับปอดกับหัวใจมันต้องรักกันแบบตุลางันนะมาด้วยกันไปด้วยกันถ้าจากกันมันก็ตายเมื่อนั้นอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันหัวใจต้องเต้นต้องมีการหายใจเชื่อมโยงทำเอาไว้แล้วจะมีอายุยืดยาวยืนนานและพลังงานที่วันจะมาใช้ในการที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเองเราเรียกว่าภูมิต้านทานครับอากาศนะโรคภูมิต้านทานนี่โอ้โหแพ้ภูมิแพ้นู่นนี่นั่นสารพัดแพ้แปลว่าภูมิต้านทานของมันน้อยไม่พอนั้นก็มาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาซะโดยการงับอากาศอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีบุคลากรที่มาช่วยแนะนำการสูดอากาศงับอากาศเข้าไปให้มีจังหวะจากโคนนะฮะแล้วก็เป็นการบ้านเอาไปใช้ที่บ้านตื่นเช้ามาก่อนหลับนอนก็นี่โอเคนะตอนนี้มาเข้าใจในส่วนที่ผมกำลังนำเสนออยู่เวลานี้ว่าผมมีอะไรก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองทุกท่านมีอยู่แล้วแน่นอนถ้าหากว่ามันมีของผมมี 100% ของท่านนะคนที่มีเพียงประมาณ 5% พลังงานตัวนี้นะก็นอนแง่แมงติดเตียงนะครับได้แค่หัวใจทำงานปอบปับหายใจปอดอยู่แค่นั้นเองขยับมือเท้าก็จะไม่ได้คนที่มีน้อยไหมครับคนที่มี 10% พอที่จะลุกขึ้นมางับอาหารบ้างพลังงานตัวนี้นะก็สามารถที่ขับเคลื่อนยกไปเข้าห้องน้ำมังทาได้ช่วยตัวเองได้ถ้าคนที่มีประมาณ 10% นี่นะก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนใครก็ตามทั้งโลกก็พอที่จะใช้งานได้ทุกวันทุกวันคนไหนที่มีถึง 55% คนนั้นก็จะรักษาตัวเองได้สบายถึงไม่หมดก็โอเคนะก็เป็นคนที่มีพละกำลังร่างกายมากกว่าใครๆอยู่แล้วสติปัญญาก็เหมือนกันจะมีมากกว่าเดิมนี่พลังงานตัวนี้นะคนที่มี 50% โอ้โหนี่เลยเวอร์วายเวฟเลยคนที่มี 75% อัพแจ๋วเลยคนที่มี100นะอย่างผมเนี่ยผมมี100ก็ช่วยได้พวกคนได้หาขีดจำกัดไม่มีเลยนี่ก็คือตรงนี้เพราะนั้นจึงนะเข้าใจมากๆยืนยันว่าผมมีพลังงานที่มี 100% เต็มมีเครื่องมือวัดเครื่องมือไม่มีทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิ์มาวัดพลังงานตัวนี้ได้ทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องธรรมชาติมันจะรู้กัดจากกันโดยความรู้สึกนะเช่นเวลาท่านปวดหัวมึนงงชาเนี่ยผมจับปุ๊บมันจะสบายหายใจจะโล่งมันจะเร็วหูตาจะสว่าง
ง่ายๆโอเคไหมแข้งขาเหมือนกันท่านที่ปวดท้องปวดใส่อาการปวดทั้งหมดถ้าหากว่าร่างกายไม่สูญเสียถ้าหากว่าร่างกายสูญเสียไม่เกิน 80% อาการปวดทั้งหมดผมว่าช่วยได้หมดนะร่างกายท่านถ้าอย่าลืมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปหมดทั้งหมดแล้วคำว่าเสื่อมถ้ามันเสื่อมไม่เกิน 80% ผมว่าผมช่วยได้นะแต่ใช้ความถี่เห็นไหมจำนวนครั้งนะถ้าเสื่อม 100% โอ้ครั้งเดียวเลยมือข้าผมเนี่ยมือครั้งเดียวเด้อมันปวดหัวหน่อยเดียวก็สบายมากถ้าปวดหัวถึงขั้นอาเจียนต้องประมาณ3ครั้งเห็นไหมปวดหัวไมเกรนที่เขาว่าเนี่ยปวดกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆนะเหมือนกันจะรู้ได้ไงว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ทำไมจะไม่รู้ล่ะครับแค่ทำไปคุยไว้ต่อไปมันเป็นที่เริ่มต้นยังไงแบบไหนก็รู้สิครับมันก็ประมวลถูกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คนมันชำนาญนะมันต้องประมวลผลได้ง่ายสิครับใช่ไหมฮะใช่ไหมถ้าช่วยประมวลผลนี่อย่างนี้เป็นต้นก็คนมันชำนาญนะมันเชี่ยวชาญนะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้ให้มีการเถียงกันเยอะนะครับคำว่าความรู้กับความสามารถเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับคนคนหนึ่งคงจะได้มีการดีเบตกันในเรื่องนี้ดีเบตแปลว่าไม่ต้องถามคำว่าความรู้ในเรื่องสุขภาพมันคืออะไรแล้วความสามารถคืออะไรผมว่าผมมีทั้งความรู้และความสามารถนะครับความรู้เนี่ยนะฮะมันต้องดีเบตกันแล้วครับมันถึงยุคหนึ่งแน่นอนครับดีเบตระหว่างคนที่บอกว่ามีความรู้มีความสามารถล่ำเรียนมาเยอะแยะมากมายกายกองนะมันจะมาดีเบตดีเบตแปลว่าไม่ใช่เถียงกันนะดีเบตแปลว่าอะไรล่ะไม่รู้ภาคความรู้ก็ต้องมาท่านถามผมตอบอย่างเงี้ยผมถามท่านตอบเงี้ยโอเคไหมนี่คือภาคความรู้ภาคความสามารถเนี่ยปวดหัวอยู่ทำได้ไหมหายปวดแต่ไอ้ทำได้แน่นอนในใหม่เนี่ยนี่ภาคความสามารถเพราะนั่นคำว่าความรู้กับความสามารถมันจะลงเอยตรงนี้มากกว่าที่จะเป็นข้อยุติที่สุดใช่ไหมฮะความรู้แล้วพูดถึงความรู้ความสามารถในการดูแลมนุษย์นะครับไม่ใช่ความรู้สามารถในการสร้างเครื่องบินโอ้ไหมครับมันคนละคอนเซ็ปต์ละมันคนละเงื่อนไขเราเงื่อนไขเรื่องสุขภาพผมว่าผมทำมาเยอะนะ20 กว่าปีนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจเกินร้อยที่จะได้โชว์ออฟได้ทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้ใครก็ได้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์สุขภาพไม่ดีมันเลยยกเว้นเกินไปกว่า 80% ไปหาที่มรณภาพเอาเองเอาถ้ามันเกินกว่า 80% ก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองแล้วโยมใจว่าไงทีเนี้ยงั้นก็ไม่ตายใช่ไหมรุ่นเนาะต้องยอมรับคำว่าตายแต่ขอเถอะครับก่อนตายหายใจสุดท้ายเองอย่าให้ใครเอาเครื่องช่วยให้ใจมาช่วยเข้าใจไหมครับเวลากินเหมือนกันอย่าให้ใครเอาจะมายัดสมองกินไม่เอาปากไม่ได้ก็คือน้ำลายเอาคือไม่ได้ก็เบื่อหนักก็เมื่อนั้นก็มันทำไงได้ล่ะกลไกมันจะเสื่อมถอยยอมรับสภาพนั้นมันก็จะไปอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องทรมานมากครับเพราะถ้าว่าเสียบใส่จมูกมันเคืองเนี่ยทรมานนะโยมเอ้ยลองสิจะไม่เชื่อลองสิเราต้องพยายามคิดในทางหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้บริการทางสาธารณสุขจากโรงพยาบาลอย่าไปแย่งที่กินที่นอนเขาให้คนเขาใช้บริการโอเคไหมครับให้คนเขาใช้บริการตรงนั้นเมื่อเรามีทางออกแล้วก็มาทางด้านนี้ช่วยกันตลอดเอาเท่านั้นต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะที่นี่มันไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นนุ่มราวอย่างมากก็หนึ่งมีตู้เนี่ยนะหรือมีซองที่บริจาค ก็บริจาคไปตามเกิดตามมีโอเคไหมใช่ป่ะไม่ได้มัดมือชกเลยโอเคไหมครับเรื่องอย่างนี้คือเรื่องคุณธรรมเรื่องเมตตาธรรมครับจุนโลกต้องช่วยกันใครมีผมก็เปิดตัวตนมีเต็มร้อยเกินต่างหากเปิดตัวตนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมท่านก็มารับตามที่ว่านี้มันก็มีได้มากกว่านั้นทุกอย่างก็จะลงเงินอย่างสมบูรณ์นี่คือมิติใหม่ของการดูแลกันและกันของโลกใบนี้เป็นมิติใหม่เลยผมเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ใน
ศตวรรษ21เป็นการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ด้วยตัวเองจากลุงออกเต็มล้วนลุงออกก็ให้มันมีข้อจำกัดเหมือนกันทั้งหลับและตื่นด้วยนี่เป็นต้นก็เท่าที่เห็นที่ผมทำอะไรต่างๆมาทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงออกเนี่ยการไปอย่าให้เชื่อเลยจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยเพียงแต่ให้เข้าใจนะอย่าเชื่อเราขอความเข้าใจเห็นไหมครับเพราะความเข้าใจมันเหนือกว่าความเชื่อทุกประการเชื่อไม่ได้คิดเชื่อแล้วไม่ได้คิดชีวิตงมงายนะโยมเชื่อแล้วไม่ได้คิดชีวิตงมงายนะเห็นไหมครับภาษาหนุ่มไม่ใช่ภาษาธรรมดานะเชื่อแต่ไม่ได้คิดชีวิตงมงายนะน่าสนนะภาษานี่ปรัชญาอย่างลึกซึ้งนะภาษาปรัชญาเนี่ยต้องขึ้นเอาต้นตาลมาต่อสามต้นขึ้นยอดตาลคิดเนี่ยนะต้นยังไม่พอต้องใช้สองต้นต่อก็เลยว่าสามชั้นถึงจะคิดออกงั้นก็ช่วยกันคิดก็แชร์กันแชร์ความคิดเนี่ยครับมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับภาษาลุงงอกไม่ได้นะให้ดูพูดกับใครงงอยู่สามวันนึงนะเนอะล้านเปอร์เซ็นต์ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นเงินไปบอกใช่เอาไว้ในใจห้ามพูดแชร์นะถ้ารู้ต้องเอาไว้ในใจมาหกครั้งแล้วพ่อตายเนี่ยเมื่อก่อนเดินไม่ได้นะขอพูดนะคะเชิญฮะขอแซงคิวเพราะว่าตอนนั้นมาใกล้ใกล้หรออันนี้ไม่ใช่ไหมคะถือตรงนี้ได้เนาะได้เลยคือตอนมาเดินไม่ได้เลยนะคะมากำจัดครั้งแรกกลับไปนั่งรถไฟฟ้าหลงทางนะนั่งรถไฟฟ้ามาลูกชายบอกแม่เป็นอะไรคือโดนล้างเนาะเข้าใจคำว่าล้างสิ่งลงรถจำไม่ได้ลงเตาปูนแล้วกลับตรงไหนลูกชายบอกแม่เป็นอะไรดุเราด้วยนะลูกชายสุดที่รักมากๆเอาฉันจำไม่ได้ฉันเป็นอะไรไม่รู้แต่ซึ่งไม่รู้แต่เพิ่งมารู้ตอนมีเด็กคนนึงที่ว่าเป็นมะเร็งเนาะค่ะลุงหมอบอกว่าเขาหลับอย่างเดียวโอ้ยฉันเพิ่งเก็ตไปตั้งหลายครั้งเพิ่งเข้าใจว่าเขาล้างแล้วมันหลับลาบถึงบ้านนอนอยู่3วันนะไม่ฟื้นจนบอกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรพอเขามาพูดวันนั้นโอ้ยขอบคุณนะคะที่เขามาพูดก็คือดูไลฟ์สดใช่มั้ยคะเขาเรียกอะไรอ่ะนาราเฟซก็เลยโอ้ยขอบคุณนะคะที่สั่งสอนคือยอมรับว่ามาหาลุงหมอนี่สั่งสอนตัวเองได้เยอะก็จากรับจากนี้ไปเนาะเมื่อก่อนโง่มากยอมรับว่าโง่มากรู้ไม่ทันอะไรเลยตอนนี้คือแบบมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าชัวร์ไม่มั่วมาเหอะไม่ต้องไปหาหมอนี่จะบอกไปเจาะมาเจ็บมากเชื่อไหมเล้าถึงขาข้างนี้เราบอกว่าหยุดไม่สั่งหยุดฉันหยุดเองจะไม่ไปแล้วนะพระมงกุฎไม่ไปเด็ดขาดก็บอกยอมมาให้ลุงดุพอเขาบอกว่าอย่าไปวันที่13ด้วยนะวันก็รู้เนาะ13วันอะไร13พฤศจิกาเนี่ยเพิ่งไปมาเดินเกือบไม่ได้ก็เลยวันนี้จะมาให้ลุงหอกกำจัดอีกก็คงจะไม่ไปอีกแล้วคือสั่งตัวเองเลยว่าอย่าไปจะไม่กินยาแล้วด้วยจะมาที่นี่ทีเดียวรักษามา4ปีไม่เห็นได้เรื่องกำจัดใช่หมายถึงไปนู่นน่ะไปรักษาแต่รักษาใช่ก็เลยจะแบบมาที่นี่ก็ขอแชร์มาเหอะนะโอเคขอบคุณค่ะอย่าเชื่อเลยเนี่ยลองค่ะลองอย่าเชื่อถ้าเชื่อพื้นที่ตรงนี้ไม่พอนะไม่มีไม่พอรองรับเนี่ยแล้วใจผมอยู่ไหนเนี่ยเองนี่แหละกำลังจะสั่งให้เขาทำอุโมงค์เนี่ยตรงไหนคะไม่รู้มาเยอะกับรอดใต้ข้ามจักรยาฝั่งนู้นเลยวันนี้ก็มาสบายแล้วลอยฟ้าเพราะว่ามาแต่ลาดพร้าวมาง่ายมากรถไฟฟ้าถึงนี่ไม่มาก็ยังบอกกับแฟนไม่มาก็แมวแล้วเธอไม่ต้องมาบนถนนเนาะมันง่ายถ้ามาถนนไกลมากนะบ้านหนูไกลมากติดมากเลยลาดพร้าวบอกไปไม่มีใครไปหรอกแท็กซี่มึงบอกไปต้องระยองมาลงออกไปไหนเหรอโอ้จริงแล้วมาลงไปไหนมาลงไซมาแล้วเดินมาแท็กซี่ค่ะแต่ตอนเย็นเดินเพราะว่าขี้เกียจไปรอเรียกตรงนู้นมันไม่มีไงบนมันยากก็เดินสองป้ายก็ได้อยู่ไหนนะอุ้ยสะดวกมาก
ไม่มีแสงสื่อบุคคลนี้แล้วมาจากระยองเหรอคะครับโอ้โหไกลกว่าครับที่สองแล้วขับรถมาเองเหรอก็ยังแปลกใจว่าเข้ามาจากทางด้านของขับรถได้ไงคือเราหลับจากตรงนี้เลยนะคะหลับจากตรงนี้เลยอ่ะครั้งแรกอ่ะหลับจนแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะขึ้นรถไฟฟ้านี่หลับไปลงเตาปูนลูกชายของแม่เป็นอะไรเราไม่เก็ทสักอย่างไม่รู้แม่เป็นอะไรแม่จำอะไรไม่ได้บ้านเราอยู่ไหนถามพี่เลยบ้านเราอยู่ไหนพอสองสามสี่ครั้งนี้ห้าหกไหมหกไหมหกครับไม่เป็นไรเลยกลับไปถึงทำงานได้สบายโตมากแต่ก็จะมาขอพลังวันนี้เพราะว่าเขาดูแบบโดนใส่ไม่เจอเลือดเส้นใหญ่เนาะเจอเส้นดูปี๊ดล้าวปี๊ดลงขาเลย บอกเลยฉันจะไม่มากับเธออีกแล้วนะจบวันนี้จบแน่ๆไม่ไปเร็วไม่มาไปไม่ไปครับนึกว่าไปยาไม่ไปกับเธอก็ไปยากันเรียบร้อยเขาจะไปเจาะอยู่ไงแต่ไม่เจาะแล้วยาไม่ได้เดี๋ยวปลาทองดิ้นบอกยาไม่ได้เออการพันนะถือว่ามาเป็นเมื่อวานเนี่ยไม่เช็คตอนนี้ก็เหลือ 7.3 เขาบอกให้เหลือ 6.5 มาฉันไม่มาก็เหมือนที่คุณลุงบอกว่ารับชอบไม่รับผิดลองพูดสิว่าเราเจ็บวันนั้นอินเตอร์เน็ตบอกเจ็บแล้วถ้าเจ็บจะมาตรงนี้ยังไปมันหลายช่องเนาะโวยวายเลยหมอบอกปากหมาขอโทษสุภาพไปหน่อยโอ้ยหนักหนูขึ้นเลยนะแต่ว่าป้าจะเชื่อลุงหมอเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พวกนี้รับชอบไม่รับผิดพอบอกมันไม่ดีปั๊บนะมันใส่เราเป็นชุดเลยนะนู่นนี่นั่นเลยบอกจบตรงนี้แหละฉันจะไปนู่นแต่อิตาลียังไม่ยอมเลิกไงปอคือว่าที่ผมไปตื่นก็ตีสี่ที่ผมไปจอดเพราะว่าไม่ตายเพราะป่วยลงไปเพราะจะเศร้ามากใช่นอนตื่นช้าก็เรียนไงเอาเป็นว่าแชร์ประสบการณ์ตรงกันทั้งหมดก็อย่าไปต่อว่าเขาเพราะว่าเราไปพึ่งเขาไม่มีทางเลือกแค่นะแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่ทางเลือกนะผมบอกว่ามันน่าจะเป็นทางที่สามคือทางออกแต่หนูจะลื่นการแพทย์ทางออกโอเคนะเราใช้พลังงานในสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละครับจะรู้สึกได้ผีไม่มองไม่เห็นช่วยกันไม่ใช่ผีนะ นะต้องจำแนกให้ชัดเจนเรื่องพวกนี้แล้วก็จะไม่เข้าใจผิดเพราะมันผิดมาเยอะมากแล้วด้วยบัดนี้มันน่าจะมาทางที่ถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิซึ่งพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอยู่แล้วตรงนี้เราต้องหาที่วิเคราะห์ไม่เป็นถึงวันนี้ลุงหอกก็พยายามหาวิธีการช่วยกันวิเคราะห์โดยตัวเราเป็นตัวตั้งเอาสุขภาพร่างกายเป็นคำถามนะคำตอบจากร่างกายเรานี่เองของจริงก็เรียนรู้จากตัวเองภายนอกและภายในตัวเราเองโอเคนี่คือของจริงแท้ๆที่สุดพระพุทธเจ้าให้รู้จักตัวทุกข์เข้าใจตัวทุกข์มนุษย์เจอสุขก็ตามตัวสุขเข้าใจตัวสุขพอใจตัวสุขแต่ตัวทุกข์ไม่เคยตั้งคำถามเลยต่อไปนี้ตั้งคำถามตัวทุกข์นะความเจ็บคือทุกข์ปวดคือทุกข์หิวก็ทุกง่วงก็ทุกเออแล้วลูกสาวแม่ยายด่าเป็นทุกไหมเนี่ยคนอย่างเงี้ยยังมาด่าเราอีกน่าจะขอบคุณเรานะผลิตลูกให้เป็นเพื่อนเนี่ยใช่ไหมน่าจะขอบคุณเราด้วยนะงั้นเธออยู่โดดเดียวนะเอาพูดจบต้องหัวเราดังเรื่องนี้มันกระเพื่อมมาให้หมดความไม่ดีความเลวร้ายพุ่งพวดมาเลยถึงขั้นอาเจียนเลยนี่นะล้างท่อล้างท่อเลยไหนท่อตันแล้วกันท่อตันน้ำท่วมนะตายกลางท่อ ท่อตันงงตายนี่ผมนั่นประเภทท่อตันถ้าท่อไม่ตันก็ไม่เป็นไรท่อนี้ที่ว่าเนี่ยท่อทางหูให้มันกลับออกทางตาไปเรียกเขาว่าทางตาจมูกก็ออกทางจมูกปากก็บ้วนน้ำลงลายผิวกายก็เป็นใครไงขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยมันคือท่ามันออกมันเข้ามากี่ทางเข้ามาทางหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเวลาออกมันออกทวารหนักด้วยทวารเบาด้วยนะขับถ่ายมามันออกตรงนั้นมันคนไหนที่ขับถ่ายสะดวกสบายนี่เลยนี่คือ
ที่มาที่ไปของการถ่ายของเสียออกโดยตรงขับถ่ายคือปัสสาวะและอุจจาระเข้าใจไหมก็พยายามถึงจุดนี้ของพวกเราเจ้าค่อยร่างกายจะได้ครั้งนั้นทุกคนอ้าวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของสาธิตการสาธิตการงับอากาศผมมีบุคคลคนหนึ่งผมเรียกเขาว่ามิสเตอร์ไททันแมนแปลว่าฉบับย่อตั้งเวลาไว้ไม่เกิน3นาทีครึ่งถ้าเกินกว่านั้นแปลว่าขึ้นอยู่กับท่านจะรับไม่ได้โอเคแล้วจะแมนเชิญครับช่วยแนะนำวิธีการงับอากาศถือเป็นเรื่องหลักนะครับเป็นเรื่องที่ค้นพบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับเชิญครับผมความนิ่งกลับคืนมาครับผมนิ่งอยู่นะนิ่งไว้นะนิ่งนะอย่าไปไหนนะนิ่งค่ะนิ่งเลยเอาของวางที่พื้นเลยครับถืออยู่อะไรถืออยู่วางเลยทิ้งเลยวางข้างตัวเลยพร้อมยังพร้อมนะคะพร้อมปรบมือเตลเลง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 ตะ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 เลงไม่หลับไม่หลับตื่นแน่เนี่ยได้ฝาด้วยเห็นไหมได้หมดอ่ะดีไหมถามว่าจะให้เอาออกหรือให้เป็นอย่างนี้ไหมจะต้องเอาออกแล้วไม่งั้นไอ้นี่มันคือใครก็ไม่รู้เห็นนะลูกหมอบอกว่าไททันแมนแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคือใครถ้าเป็นคนที่เรียนมาเยอะรู้มากจำมามากแถมถ้ามีตำแหน่งห้อยหน้ามาอีกตามด้วยชื่อเราไอ้ตัวนี้ครับจะทำให้ไม่เข้าใจทันทีเลยคำว่าไอ้ตัวนี้คือตัวนี้คือแม่จบครับพูดดังๆครับอัตตาค่ะเออจริงๆในความเป็นตัวของตนเพราะว่าไม่ใช่ลุงหงอกก็พยายามหาวิธีว่าจะทำยังไงว่าเสร็จจากลุงหงอกปุ๊บสิ่งที่ลุงหงอกเล่าเนี่ยครับได้แค่อย่างมากสุดก็จะแค่รู้แต่ตัวการกระทำเนี่ยมันจะได้เข้าใจและได้รับความรู้สึกเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกพอเสร็จปุ๊บลุงหงอกหายเมื่อกี้บอกว่าทำไมไม่นิ่งขยับตัวได้เลยคนนิ่งมีอยู่แค่ 2-3 คนคือรอไททันแมนออกมาโอเคนะครับประการที่2คือพอไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเข้าใจยากก็เลยต้องเพิ่มลูกเล่นเนี่ยพอลูกเล่นเสร็จปุ๊บทุกคนมีมุมปากทันทีเลยเห็นไหมครับมันต้องใช้เวลากับการละลายทัศนคติชั่วครู่ก่อนแล้วค่อยเข้ารูปแบบของทักษะหรือสกิลในเรื่องของการรักษาสุขภาพตอนนี้ทุกคนนิ่งมากขึ้นมองผมมากขึ้นสนใจผมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอเคเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ผมจะเล่าแล้วนะครับไม่ต้องสนใจผมแล้วนะหน้าฉากปล่อยมันไปเมื่อวานดีมากถามว่าเมื่อวานดีมากคืออะไรหลายคนหลายท่านเวลานั่งฟังลุงหงอกถามว่าฟังไปทำไม
ฟังร้อยคำมันจะไม่เข้าพวกเราร้อยคำหรอกครับมันจะเข้าบางคำคำที่มันเข้าไปไหนเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกพูดมันจะเป็นอัตโนมัติครับอัตโนมัตินี้มันขึ้นอยู่กับว่าบันทึกในสมองมันเป็นเบ้ากุญแจเมื่อภาษาของลุงหงอกเข้ามันเป็นกุญแจมันเป็นคีย์เวิร์ดมันเข้ามันมีฟันเฟืองอันไหนหล่อกว่ากันป๋าระหว่างจอกอ่ะอย่าให้อยู่นะจับภาษาให้ได้เอาให้ได้เราเป็นเบ้ากุญแจลุงหงอกเป็นคีย์กุญแจลุงหงอกมีคีย์แล้วก็ต้องมีฟันเฟืองด้วยฟันเฟืองนี้นั้นนะครับเบ้าของเราคือบันทึกของเราแตกต่างกันฟังมาตั้งนานไม่เข้ามาเข้าแค่คำว่าเฮ้ยสัมผัสตรงปุ๊บต้องนอนเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ถามน่ะคุณแม่เล่าเนี่ยก็ไม่คิดจะถามคุณแม่คำถามนี้ให้คุณแม่เขาเล่าเรื่องคุณลูกแต่สุดท้ายบอกว่าลูกดีขึ้นจากการที่รู้ได้ยังไงบอกว่าลูกนอนได้ยาวขึ้น ทำไมป๋าเพราะอะไรขอหนูรู้หน่อยพี่ขำดูแลลูกใช่ป๋าการฟังของแต่ละวันน่ะมันจะไม่เข้าทุกคำหรอกคำว่าเข้าอะไรเข้าใจอย่าลืมนะครับพอมันเข้าใจแก๊กทันทีเลยต้องนอนเมื่อวานมามีอยู่คนนึงเขาไม่ได้รับพลังงานโดยสุดไปเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาเพลียเลยเขาง่วงเลยผมก็บอกให้นอนเพราะการนอนนั่นแหละครับพลังงานโดยสุดจะทำงานเต็มที่ 100%เพราะเวลาที่เรามีสติอยู่แล้วเรายืนอยู่อย่างเงี้ยเราคุยแหกปากผมแหกปากผมเสียพลังครับเสร็จปุ๊บพอได้รับพลังถ้าง่วงหงาขอนอนไปนอนเนี่ยง่วงก็กินอะไรหิวก็นอนร้อนกับน้ำต้องทำครับง่วงเมื่อไหร่ปุ๊บนอนเลยอย่าไปคิดว่ามันจะนอนเป็นวันเดี๋ยวมันจะนอน5ไม่ถึง10นาทีพอ15นาทีเท่านั้นแหละครับโอ้โหยังกับพลังมาจากไหนไม่รู้เหมือนยืนยอดเขาหรือไม่ก็ยืนหน้าน้ำตกจริงเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละวันนะครับสาระสำคัญในการที่ลุงหงอกเล่าจะได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ถ้าได้แล้วได้เลยมันจะ get into เลย get into เสร็จปุ๊บแน่นเลยครับเห็นไหมเชื่อมั่นในตัวเองเลยนะครับมันจะไม่งมแล้วทีนี้โอเคนะเพราะฉะนั้น2ทุ่มถึงเป็นเวลาสำคัญในการที่จะสร้างความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกอย่างลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้มาภาคปฏิบัติตัวนี้คือเมื่อเช้ามีคุณผู้หญิงมาลงเล่าให้ฟังแล้วว่าไม่ได้ไปกระแทกอะไรแล้วไม่มีอะไรมากระแทกอยู่ๆร่างกายล็อกแล้วครับไหมพอล็อกเสร็จก็เดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้พูดก็จะไม่ได้ก็แค่ยังไม่ใช่เราครับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่เราตอนนี้เรายังสามารถเดินได้ยังไม่มีไม้สามขายังใช้อากับยาได้บ้างแต่ถ้ามันล็อกไปทีละอย่างข้างขวา1ซี่ขา1ข้างใช้3ขาชีวิตไม่เป็นอิสระเลยขอได้อย่าเป็นทีนี้ขออย่าเป็นอย่าเป็นอะไรก็ไม่ควรใช้พฤติกรรมเดิมๆนานจนเกินไปควรเพิ่มเติมสิ่งที่เรากำลังจะกระทำก็คือเรื่องของการกินข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำ1แก้วนมจากแม่อากาศเป็นห่วงโซ่อาหารชนิดไหนสำคัญที่สุดครับอากาศจบนะใครยกใครเห็นว่าอากาศยกมือครับจบโอเคเคยมาแล้วไม่มีที่ยังไม่เคยไงที่ยังไม่เคยไงอย่าลืมนะครับว่ามันอัดลิกถ่ายทอดสดไปด้วยเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีคนที่มีจุดอ่อนจุดบอดแล้วก็ได้รับเติมจุดอ่อนจุดบอดเป็นจุดเด่นจุดแข็งไปเลยอยู่ทางบ้านเนี่ยได้รับจุดแข็งไปเมื่อวานเห็นไหมครับบอดมาตลอดเลยว่าเออมันบอดมาตลอดเพราะอยู่เมื่อวานเฮ้ยเก็ตเลยเห็นไหมฮะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะตัวเก็ตนั่นแหละครับมันจะล็อกตัวนั้นแหละยาครับนี่ถามว่ามันเป็นยาได้ยังไงความเข้าใจนั่นแหละเป็นยาเห็นนะฮะทีนี้คนที่พายเข้าใจอ่ะเขาคือใครนี่โอเคไหมครับชัดเจนนะอากาศเป็นปัจจัยหลักหรือเป็นแกนหลักของขาหมูใช่หรือเปล่าแม่ใช่ได้ยังไงตอบก็มันแม่เจ้าหมูมันกินอากาศมันกินอากา
ผัดผักรวมมิตรพืชกินไหมอากาศอ่ะกินนะกินนะกินนะพืชกินน้ำน้ำมาจากอากาศเห็นนะครับน้ำไม่ต้องพูดถึงน้ำมาจากอากาศชัดเจนนะน้ำมาจากอากาศนะไปเรียนรู้เอานมแม่กินยังเมื่อก่อนเคยกินเมื่อก่อนเคยกินนะกินมาแล้วแม่ก็กินอากาศแหมเห็นครับออกจากคุณแม่มาออกจากคุณแม่มากินอะไรป๋ากินอากาศอากาศกินตอนไหนตอนร้อนออกมาก็กินอากาศมันต้องอย่างนี้สิเห็นไหมออกจากคุณแม่มาก็งับอากาศก่อนเลยครับก็แสดงว่าอากาศอะไรครับคืออาหารหลักหลักแบบชนิดที่ว่าต้องเป็นแกนอาหารของทุกอาหารน่ะและเอาเข้าจริงๆมนุษย์ยังไม่เคยกินสัตว์นะสัตว์เป็นห่วงโซ่อาหารสุดท้ายที่มนุษย์รู้จักเห็นไหมครับนอกจากจะไปกินอย่างอื่นที่มันนอกเหนือไปจากนี้ชัดเจนนะก็แสดงมันโตมากับน้ำอาหารอากาศนมแม่น้ำนอกจากนั้นหากินเองชัดเจนเนาะชัดเจนนะครับนมแม่ป้อนน้ำป้อนพืชนอกจากนั้นเราหากินเองเมื่อเราโตขึ้นมาเมื่อใดก็ตามที่เราหากินเองนะครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มของความไม่บริสุทธิ์ที่สะสมในร่างกายเมื่อมันสะสมในร่างกายมันมีตั้งแต่1 2 3 4 5ตอนนี้ที่เรามีอาการเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาเพลียอ่อนวูบสั่นไหวอ่อนแรงกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนู่นนี่นั่นล้วนแล้วจะเป็นอาการทั้งสิ้นถึงบอกว่าตัวเรารู้สึกอย่างไรที่ตัวเราเป็นหลักมันต้องรู้สึกผิดปกติก่อนจะพบผิดปกติที่ใดหัวไหล่ก้นขาเห็นไหมครับมือเท้าเห็นไหมครับเนี่ยผิดปกติผิดปกติยังไงต้องรู้เองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ให้ความปกติมาพอมันผิดปกติเราต้องรู้เองพอผิดปกติรู้เองเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่อะไรไม่รู้จักตัวเราไม่มีเพื่อนที่เขารู้เรื่องธรรมชาติซวยเลยมีแต่เพื่อที่เป็นตำราครูบาด็อกเตอร์ปริญญาตรียาโทมีแต่เพื่อที่เป็นนักวิชาการชัดเจนนะมีแต่เพื่อที่เล่นแต่เรื่องวัตถุบูชาแต่วัตถุไม่พูดเรื่องนามนะครับไม่พูดเรื่องพลังงานไม่พูดเรื่องธรรมชาติเห็นไหมครับพูดแต่เรื่องวิทยาศาสตร์ซวยเลยนะครับซวยเลยเพราะว่ามนุษย์นะมนุษย์นะตัวเรานะเดามาเล่นๆไปเลยคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์ยกมือขึ้นจบครับเป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมชาติพลังงานที่พูดถึงที่เรากินตั้งแต่มื้อแรกเนี่ยนะครับที่มันมองไม่เห็นนี่แหละคือความคุ้นชินเคยชินที่เรารู้ได้เพียงอย่างเดียวว่าหายใจแล้วเราจะมีชีวิตรอดแต่เราไม่รู้ถึงหน้าตามันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงไม่รู้เลยรู้สึกอย่างเดียวว่าไม่ตายโอเคนะครับทีนี้ตัวที่ทำให้ไปแล้วครับหลุดไป2ไม่เป็นไรเมื่อกี้หลุดไป2ประคับประคองความนิ่งไว้ครับแล้วตามผมไปเรื่อยๆถ้าหลุดปุ๊บต้องเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่เสร็จปุ๊บป๋านี่นะครับคนที่นิ่งจะอยู่ตอนนี้ได้นะฮะป๋าจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจนะฮะตัวนิ่งนั่นแหละครับจะทำให้ความรู้สึกมันอยู่กับตัวตลอดเวลาพอหลุดปุ๊บคอหันตาหันเรียบร้อยครับสะพานไฟขาดครับรู้เลยเนี่ยที่สุขภาพไปแย่นี่ก็ต้องกลับมาอีกแหมมันนิ่งไม่พอมนิ่งไม่ได้มันไปต่อด้วยกันไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยก็ต้องหานอกจากหน้าขาวต้องมาแต่งลิเกต่อต้องใส่ชุดมันจะได้ตรึงเข้าไปอีกจะได้ไม่ต้องหันกันโอเคนะครับไปต่อเดิมกินอากาศเดิมกินอากาศทางจมูกไปดีนะครับไปที่ไหนที่ไหนก็ไปแล้วต้องรอกินยาก็ต้องออกฤทธิ์ทางเคมียาไปปฏิบัติธรรมก็ต้องรอ3เดือน5วี20วัน
แต่ให้กินอากาศตอนนี้ทำเราได้ทันทีด้วยกินเราได้เลยผมบอกปลายทางเลยว่าจะได้อยู่สองอาการคือโล่งกับแน่นโอเคนะดักเลยว่าได้โล่งกับแน่นแน่นอนถ้าใครได้โล่งนั่นคืออนาคตของสุขภาพถามว่าดีไม่ดีครับดีดีถ้าได้แน่นดีไม่ดีครับไม่ดีแล้วครับแย่แล้วครับถ้าแน่นเห็นนะแต่ช่างมันทั้งโล่งและแน่นช่างมันอย่าได้แคร์เพราะว่าแก้ได้ชัดเจนนะหายใจเข้าจมูกยาวๆเบาๆลึกๆครับผมเข้าครับ1 2 3เดี๋ยวกลั้นครับกันไว้1001 1002 1003หลับตาครับ1004หลับตาอะไรครับ1005ป๋าหลับตา1006ใครออกแล้วยกมือนะครับ1007 1008 1009 1010 11 12 13กั้นใหญ่ไปยอมนะครับอย่าไปยอมให้เขาออกครับกั้นไว้13 14 15 16 17ดีครับ18 1921 22ออกแล้วยกมือครับ23 24 25 26 27 28 29 30ที่ออกแล้วสูตรเข้าไปใหม่ครับ32 33 34 35 36 37 38นี่แค่จมูกนะฮะขยับได้นะครับติดจุดขัดไอแรงๆครับแม่ไม่ต้องกลัวให้เชื้อโรคมันอยู่ที่บ้านลุงออกนี่แหละ31ดึงดูดเชื้อโรคไปอยู่ที่ลุงหมอให้หมดไอออกมาแรงๆถ้ามันจะเป็นเชื้อโรคสามสิบสองสามสิบสามเกินลงท้องแม่อย่าไว้ในปากไม่ช่วยแม่เกินลงไป34 35 36 37 38ดีครับ39 20เคลียร์ครับโอ้ถอนหายใจครับโอ้สุดยอดนะได้อะไรบ้างไหนลองบอกสิบอกหนูสิได้โล่งได้โล่งพ่อโล่งแม่โล่งป๋าโล่งนะแม่โล่งป๋าครับเหรอป๋าโล่งแม่ป๋าโล่งโล่งโล่งแม่โล่งป๋าโล่งโล่งโล่งนะครับโอ้โหนอกจากโล่งแล้วได้อะไรอีกคิดว่านอกจากโล่งรู้สึกเกินกว่าความรู้สึกได้เลยครับพี่หญิงใหญ่ความรู้สึกข้างในแล้วไม่ใช่สบายตัวแล้วมันต้องข้างในแบบลึกๆแล้วทั้งยวงเลยใช่ไหมโอเคนี่แค่ทางปากนะฮะเกินกว่านี้มีไหมป๋ามีน่าจะมีน่ะไม่ใช่ความรู้สึกที่มันลึกไปกว่าโล่งข้างในอีกมันสบายตัววูบว่าไหมร้อนนี่ไงเห็นไหมร้อนนะครับได้ร้อนได้วูบว่ากระตุกไหมคิดว่ากระตุกไหมตัวกระตุกไหมไม่นะเดี๋ยวผมจะทำด้วยครั้งต่อไปทีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นฟังให้ดีนะครับไม่มีแน่นเลยแสดงว่าสุขภาพดีมากชัดเจนนะพยายามยึดฮะดีได้ยังไงนี่เมื่อฉันเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมก็พวกเราเป็นเขาครับไอ้วันที่เราเป็นน่ะมันผิดปกติก่อนเวลาไปหาเขาแม่จำให้ได้แล้วลองนึกย้อนไปสิว่าเมื่อไปหาเขาเขาถามอะไรคำแรกครับเป็นอะไรถามครับตอบเขารู้ไหมทีเนี้ยไม่เขารู้ไหมว่าเราเป็นน่ะเขารู้ไหมเขาไม่รู้ก็เราเนี่ยบอกเขาจบเปล่าพอไปหาเขาแล้วได้อะไรกลับมาได้โรคนั่นแหละครับถ้าไม่อยากเป็นโรคอย่าไปหาเขาจบนะแม่ถึงได้บอกไงว่าถ้ามันผิดปกติสมัยก่อนเราช่วยตัวเองไม่ได้ไงเราก็ต้องไปหาเขาสิเพราะเราก็กลัวเจ็บกลัวตายเราก็ต้องรักษาตัวเองไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดีมาวันนี้มีทางออกหรือยังครับเดี๋ยวนั่นไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้เราโล่งไปแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่หมดไหนเดี๋ยวฟังให้ดีนะเป็นความคิดแล้วทีนี้ความคิดตัวนี้บันทึกอยู่ที่สมองครับร่างกายมันอะไรมันตอบสนองแล้วว่ามันโล่งไปแล้วครับนี่ยากนะครับใครเป็นโรคจะยากกว่าคนเป็นอาการ
ถ้าคนเป็นแค่อาการเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชามือติดขัดง้างไม่ออกนิ้วล็อกนู่นนี่นั่นสบายแต่ถ้าเป็นโรคอยู่แล้วยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงยังเป็นอยู่เป็นเรียบร้อยครับอยู่ในสมองครับล็อกเหมือนปริงดูดเลือดนะครับเป็นตัวพยาธิชอนชัยอยู่ในตัวนั่นแหละครับครับมันไม่ออกครับมีแต่อาการแม่มันมีแต่ธรรมชาติว่ามันมีอาการรู้สึกอย่างไรรู้สึกไม่ดีจบโอเคนะครับต่อทีนี้ไปจะเพิ่มปฏิกิริยาเร่งแล้วจะชัดกว่าเดิมเยอะเลยแล้วขอให้อัดมันไว้ให้ได้นานให้นานอีกแล้วกลืนลงท้องเลยนะครับอย่าไว้ในปากนะครับคุณแม่ไม่ใช่ไว้ในปากนะไม่เอานะนี่หนูลงทุนทาหน้าขาวแล้วนะเอาเข้าทางปากก้อนใหญ่ๆดูดนะครับไม่ใช่แค่อ้านะดูด1 2 3 1,001 1,002 เคลียร์ครับปื๊ดเคลียร์ออกครับปล่อยเลยโอเคนะเอาใหม่นะดูดอากาศนะครับดูดนะครับแม่ดูดน้ำเป็นเนาะแม่ดูดน้ำเป็นนะครับดูดใหม่นะครับดูดน้ำแต่เปลี่ยนเป็นอากาศดูดแรงๆลึกๆ ลงท้องแล้วปิดปากให้สนิท1 2 3 1,001 1,002 กันไว้ครับ 1,003 1,004 1,005 ชีวิตเราไม่มีอะไรต้องแลกอีกแล้วครับเราผ่านช่วงเวลามาหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับทำแค่นี้ 1,004 กันไว้ 1,005 1,006 อยากสุขภาพดีต้องทำเองไม่ใช่พึ่งพาคนอื่น1,007 1,008 ออกแล้วยกมือ1,009 1,010 11 12 13 14ที่ออกแล้วสูตรเข้าไปใหม่ครับ14 15 16 17 18 19 20 21 22ขยับได้ครับผม23กั้นไว้แต่ขยับได้24 25 26 27ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากั้นไว้แม่30 31 32 33 34ออกแล้วยกมือนะครับ35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47ดีมากป๋า48 49 50โหตะปะแรงกล้ามากเลยวันนี้5051 52ใครที่ออกแล้วสูตรเข้าไปใหม่ครับ53 54 55 56 57ใครยังกั้นอยู่ยกมือสิครับ59 60 1นาที1,001 1,002 1,003ป๋าดีมากอย่าไปยอมมัน1,003 1,004 1,005 1,006ถอนทั้งยวงเลยครับถ้าจามจามแล้วโล่งจามแล้วโล่งน้ำลายไหลโอเคนะน้ำลายไหลจามมีจืดๆในตัวนั่นนะครับร่างกายปรับตัวไม่ใช่แปลว่าไม่สบายอย่าไปคิดว่าโดนของโดนผีคุณใสโดนบ้าบอคอแตกและอย่าไปคิดว่าเป็นไข้หรืออะไรก็ตามมันไม่ดีอ่ะร่างกายเขาปรับตัวโอเคนะไอมาเลยครับอย่าไปสนใจถามว่าเข้าทางปากแน่นยกมือไม่มีเลยโล่งถามว่าโล่งดีกว่าครั้งแรกไหมดีกว่าไหมดีกว่าครับพอกันป๋าว่าไงครับพอกันโอเคพอกันนอกจากโล่งมีอย่างอื่นอีกไหมครับลึกไปกว่านั้นจากปากร้อนตรงไหนครับแม่ร้อนหลังโอเคครับกระตุกกระตุ้นดีเห็นไหมฮะลึกดีกระตุ้นป๋ามีโอเคอย่างอื่นได้ไหมครับปางหลังครับไม่มีไม่มีนะฮะแต่โล่งอย่างเดียวเลยชัดเจนนะครับโล่งอย่างเดียวทำเช้าเอาละครับโล่งหมดแล้วนะ
แม่คิดว่าแม่เป็นอะไรมั้ยครับตอนนี้นะตอนนี้จบครับอย่าไปเชื่อใครหนูก็อย่าเชื่ออย่าเชื่อหนูอย่าเชื่อลุงงอกไม่ต้องเชื่อใครเชื่อตัวเองทำปุ๊บแล้วได้เองเอ้าทำได้เองเสร็จปุ๊บทีนี้นะนี่คือการแค่ทำตอนนี้แล้วมันได้เองเสร็จปุ๊บจากนี้ทำตอนไหนทำตอนไหนฟังให้ดีตื่นเช้ามาแม่แว่นครับตื่นเช้ามารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับชัวร์นะใครลืมตาก่อนยกมือไม่กล้าลืมตาก่อนคนเดียวโอเคตื่นเช้ามาเอาให้ดีนะรู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนพ่อรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตารู้สึกตัวก่อนคือตัวเราลืมตาก่อนนั่นน่ะคือนอกตัวจบไหมโอเคนะรู้สึกตัวก่อนเนี่ยในตัวเราลืมตาน่ะนอกตัวเคยฉี่รถที่นอนไหมเคยไอตอนฉี่ตั้งแต่เรียกอะไรเนี่ยหัวฉี่อ่ะหัวฉี่เนี่ยยังไม่รู้นะมารู้อีกทีตอนไหนเห็นไหมเห็นนะมันจะต้องรู้ให้ทันก่อนหัวฉี่มันจะได้ลุกออกจากเตียงได้นะโอเคนะครับทำตอนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาครับงับไปก่อนเลยป๋าตื่นเช้ามาไม่รู้แหละตื่นตอนไหนก็ตามงับก่อนดูดก่อนนี่คือยาที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณแม่หรือธรรมชาติให้มาตั้งแต่เกิดโลกโอเคนะครับลุงหมอบอกว่าน้ำ อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยายาทุกชนิดเป็นมหันตภัยร้ายทำลายชีวิตมันใช่ไหมแม่ใช่นะอย่าไปเชื่อให้นะเพราะจะกินยาได้ต้องมีถ้าจะกินยาได้ต้องมีอะไรก่อนต้องมีโรคก่อนครับพอมีโรคก่อนก็คืออาการมีก่อนตัดตอนแค่อาการเห็นนะครับพอมีอาการปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บเฮ้ยมันผิดปกติตรงหัวตรงไหล่เฮ้ยงับอากาศเลยดูดเลยดูดให้มันโล่งเนี่ยมันตอนนี้แหละเดี๋ยวมันโล่งมันเองมันไล่มันเองทำ3ครั้งครับเช้า3รู้สึกตัวปุ๊บเช้าเลย3เสร็จปุ๊บมันจะร้อนมันจะหูมันจะถอนทั้งยวงมันจะดันออกช่างมันปล่อยมันอย่าให้ใครมาวุ่นวายกับเรามันจะร้อนมันจะวูบวาบมันจะสั่นมันจะกระตุกนะครับอย่าไปตกใจนั่นคือผลของอากาศที่มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในผลที่ได้จากร้อนวูบวาบสั่นกระตุกนู่นนี่นั่นจะทำให้โล่งทันทีจบนะมันจะขับของเสียออกจะขับออกให้โล่งก็คือดันของเสียอยู่ในตัวที่มันออกไม่ได้ให้ออกไปเห็นนะพอออกเสร็จปุ๊บมันจะคงเหลือพลังงานอยู่ไว้ในตัวเราสะสมไว้อย่าไปสนใจครับอย่าไปหลุดโฟกัสเขาตั้งใจมาทดสอบเราทดสอบความนิ่งเราแน่ใช่ไหมครับมันจะคงเหลือพลังงานในตัวเสร็จปุ๊บใช้ชีวิตอย่าไปสนใจเรื่องเสียงเขาเขาแกล้งทดสอบเราเขาจะสำรองพลังงานอากาศที่เรางับทั้งวันเลยมันมหัศจรรย์มากนะครับพอสำรองพลังงานให้เราทั้งวันชีวิตนี้ทั้งวันนั้นน่ะจะเหนื่อยยากเพียยากล้มยากเพราะมันเชื่อตัวเองไงฮะไปกับลุงหอกที่รัสเซียไปเอาพลังงานโดยสุดที่แกนโลกลุงหอกไปสิ้นปีนี้ให้มันตายยากไปรักษาเซลล์ไปเลยครับตาไปเลยลุงหอกจะไปสิ้นปีโอเคนะไม่ได้พูดเล่นอาพูดถูกเลยยิ่งมีพลังงานโดยสุดพลังงานโดยสุดจะซ่อมเซลล์รักษาเซลล์ขับส่วนเกินออกตรงประเด็นมากครับแต่ต้องให้เข้าถึงพลังงานโดยสุดโอเคนะครับชัดเจนเนาะทำเย็นก่อนนอน
โอเคนะครับทำก่อนนอนอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งคนที่เขากำลังใช้เสียงเพื่อทำลายสมาธิเราเขาทดสอบเราอยู่ได้ยินนะมาจากไหนเมื่อกี้นี้ข้างหน้าหรือข้างหลังเดี๋ยวผมจะบอกให้นะป๋าที่ผมทาหน้าขาเนี่ยเพื่อป๋าป๋าเป็นคนเดียวของทั้งห้องเลยนะที่ทุกคนนั่งฟังหมดแล้วป๋าหันซ้ายหันขวาเสร็จปุ๊บผมบอกว่านี่แหละผู้ตอบก่อนผมวันนี้ผมจะต้องทำให้เขาสนใจผมให้ได้ได้ผลนี่รู้ด้วยพอทำตอนเย็นป๋าก่อนนอนทำอีก3ครั้งงับมันเข้าไปฟังดีนะครับทำเช้าทำเย็นทำเช้าทำเย็นชีวิตนี้จากนี้ไปจะไม่มีวันทรมานนับอากาศเข้าไว้อย่าไปทนทุกข์ทรมานจะทรมานยากความทรมานจะเจอยากไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้ทำแล้วทำก็รู้แล้วว่ามันโล่งจริงนะครับเอาล่ะสเต็ปต่อไปสำหรับนักทำจนทำแล้วทำเชี่ยวชาญชำนาญถ้ามันเห็นแสงในตามันเห็นภาพในหัวอย่าตกใจนั่งเล่นมันไปตอนเช้าผมเล่นบ่อยมากเลยตอนที่รู้สึกตัวก่อนยังไม่ทันตื่นดียังไม่ทันลืมตามันจะสลืมสลือมันจะอยู่ในความสลืมสลือพอผมอัดอากาศเท่านั้นแหละครับมันจะกลับไปหลับต่อพอกลับไปหลับต่อเนี่ยภาพมาบานเลยอย่าตกใจนั่งดูมันไปนั่นแหละครับล้างเลยล้างสมองตัวเองพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปล้างบันทึกก็คือไปล้างไอ้ตัวจำนั่นแหละครับตัวสัญญาเอ้ามันจะล้างครับอย่าไปตีความบันทึกทั้งหมดไม่ต้องตีความนั่นแหละไม่ต้องไปตีความนั่นแหละคือตัวเรามันบันทึกมาแล้วมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่นู้นมันเรื่องนู้นอะที่มันมีความเข้มข้นสูงมากจนมันบันทึกครับอ๋อเลยนะเห็นไหมอ๋อเลยนะไม่ได้ไปนั่งตีตัวเลขอยู่จบเนาะไม่มีอะไรเกินนี้มีคำถามไหมครับทำนะต้องทำนะวันนี้ผมขอเน้นย้ำนะครับสำหรับไอไฟตัวนี้ครับทุกคนอย่าเพิ่งทำนะมองนี้มองมาที่ผมก่อนนะครับต้องมีบัตรประชาชนไม่มีอายุของเพื่อนและเขียนแทนได้มีวันที่มีจำนวนปีที่เป็นมาทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเขียนจำนวนปีลงให้ชัดตัวใหญ่ๆไปเลยอย่าไปสนใจบรรทัดเขียนใหญ่ๆแปะโป้งเซ็นลายเซ็นถือว่าเป็นอันสรุปครบตามนี้นะครับแล้ววันนี้ทุกคนจะต้องได้เจอลุงหงอแล้วได้เจอแบบที่ตัวเองอยากคุยยาวๆนานๆเจอไปนะครับไม่มีใครหลุดโผแน่นอนอย่าไปสนใจว่าจะบัตรฟ้าบัตรแดงแดงก็ต้องไปเป็นฟ้าในวันข้างหน้าฟ้าเขาก็คือเป็นแดงมาก่อนก็แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวถามผมได้เลยว่าทำยังไงแล้ว2ทุ่มเจอกันปรับทัศนคติแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์พลังงานโดยสุดขอปรบมือและสวัสดีครับนะครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับเหนื่อยไหมโยมไม่เหนื่อยห้องเรียนห้องเรียนห้องนี้ด้วยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากมันจะเป็นห้องเรียนนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะครับจะเป็นห้องเรียนมาตรฐานโลกในเรื่องราวของมนุษยชาติฟังทันเนาะฟังทันนะฟังทันจะเพิ่งไปห่วงอย่างอื่นโยมนะแปลว่าไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งห่วงอย่างอื่นแค่นี้ไม่พอมือผมหรอกเห็นเนี่ยเทนะความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งระวังตัดช็อตเข้าหากันแต่จะแม้ครับที่ตรงนั้นแล้วผมก็ต้องมานั่งสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันกระชับเทนะผมยืนยันว่าห้องเรียนที่นี่นะครับมันจะเป็นห้องเรียนตัวอย่างงั้นท่านทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ตัวอย่างเราทำเพื่อคนรุ่นน้องลูกหลานสืบต่อไป
คิดกันอย่างนี้โลกใบนี้จึงจะเจริญเอาตัวเองไม่พอแล้วครับตอนนี้เห็นแก่ตัวไม่พอแล้วล่ะครับใครมีแล้วก็แบ่งปันกันผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากว่าผมเป็นคนพบสิ่งนี้แล้วก็ถ่ายทอดให้คนใกล้เคียงเอาไปใช้ก็สืบต่อกันไปผมเชื่อมันสูงมากสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงยืนยันว่าห้องเรียนที่นี่เลยฮะจะเป็นห้องเรียนตัวอย่างท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ตัวอย่างอยากเป็นคนตัวอย่างของโลกไหมเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดผมมีให้พร้อมทุกเรื่องนะจะเป็นใน YouTube เก็บเอาไว้ไม่น้อยกว่า 8,000 คลิปอยู่นี่ดูสิครับคนคนหนึ่งทำงานเพียง3ปีที่ผ่านมารวบรวมคลิปเอาไว้ตั้งประมาณ 8,000 คลิปผมต้องตั้งใจขนาดไหน3ปีนี่คิดเป็นวันใช่ไหมคูณไว้365วันว่าผมผลิตสิ่งนี้วันละกี่คลิปผมเอาเวลาไหนมากินมานอนดูเชื่อว่าผมทุ่มเทขนาดไหนเพื่อใครลูกเมียผมไงยังไม่มาใกล้ชิดเลยบอกให้ทราบไว้ที่ลูกที่เมียใช่ไหมเปล่าเลยผมเป็นความคิดว่าลูกผมเมียผมก็ไม่ต่างจากมนุษย์โลกนะครับนะครับพี่น้องผมเหมือนกันญาติโกโหติกาพงศาคณะญาติของผมเหมือนกันจะไม่ต่างจากมนุษย์โลกผมถือเท่าธรรมดสิ่งผมมีอยู่ถ้าลูกผมไม่ขอร้องให้ผมช่วยผมก็ไม่ช่วยผมถือว่าความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติเมื่อเขาเชื่อว่าเขาพึ่งอย่างนี้ได้ก็หวังพึ่งไปสักวันหนึ่งผมจะรู้ดีว่าหมดสุดท้ายแล้วผมก็ต้องช่วยแหละแต่ต้องช่วยในฐานะที่เขาขอร้องให้เราช่วยดูสิครับผมเป็นคนที่ไม่จับเสือใส่ถังใครจะเอาอะไรต่างให้ใครถ้าเขาไม่ต้องการผมจะไม่ให้ถ้าต้องการเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เคยปฏิเสธเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันที่นี่ก็เชื่อว่าต้องการอยากจะให้มีพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงงอรับไปเอาไปใช้ในบ้านตามกระบวนการการหายใจเมื่อกี้นี้เช้าตื่นขึ้นมายังไม่รู้ไม่ต้องลืมตาทำก่อนสักสามครั้งเนี่ยมันจะพลังงานจะสร้างมาใช้ได้ทั้งวันสังเกตผมไหมครับว่าผมรักษาคนวันนี้ถ้ากระตุ้นเอาตัวล่าสุดเลยปฐมเจดีเมื่อวันที่ที่ผ่านมา54คนแต่ละคนไม่ใช่น้อยนะครับคนเดียวกับ50กว่าคนไม่ใช่น้อยนะครับถ้าไม่มีศักยภาพมากพอไม่มีพลังมากพอ10คนก็ไปแล้วครับบอกอาจารย์อ่อนเริ่มติดแต่ผมอยู่ได้ถึง50กว่ายังทำรายการต่อไปอีกทีนะถึง4ทุ่มแล้วถ้ามากินกินแล้วหลับเป็นตายเนี่ยตื่นมาตั้ง7โมงกว่าไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์9โมงมั้งประมาณมาแล้วมาให้ช่วยก็ช่วยไปนี่วิธีลูกไหนเมียไหนไม่รู้มีหน้าแหละจึงถูกเขาด่าเอาด่าเอาผมก็ไม่เคยเจ็บปวดกับความด่าใช่ไหมฮะเพราะผมรู้ว่าชีวิตเขาก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับทุกเดือนเขาก็มีรายรับเป็นบำนาญเขาอยู่ผู้สาวไม่ยาวลูกเขาก็ทำงานเขาก็มีรายได้เขาอยู่ใช่ไหมฮะบ้านก็ไม่ต้องเช่าซื้อแต่ข้าวพอไหมชีวิตเนี่ยหรือจะมากกว่านี้ก็หาที่อื่นแล้วอ่ะ
ต้องการมากกว่านี้เนาะต้องหาที่อื่นแล้วอ่ะถ้ายังไม่รู้จักพอดูสิความคิดผมพอใจแล้วพออะไรพอใจความสุขคือความพอใจความพอใจคือความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันดีตรงไหนขีดเส้นแรงเอาไว้ถ้าเกินพอดีก็อย่าปฏิเสธเกินพอดีนะขอให้ได้มาซึ่งความอะไรความสมานตัวเองไม่ใช่ใช้เล่ห์เหลี่ยมไปหลอกล่อผู้อื่นมาวิธีนั้นขอร้องอย่าทำเพราะผมไม่เคยทำมีโอกาสเยอะแต่ผมก็ไม่เคยใช้โอกาสไม่ฉวยโอกาสผมจะไม่เคยทำเลยกับใครก็ได้ในโลกแม้กระทั่งเมียโอกาสเยอะหลอกใครหลอกได้สิหลอกเมียเช่นขับรถไปต่างจังหวัดทั้งที่ยางก็ดีๆแหละครับยางแตกต้องใช้เงินอยู่เช่นละ 3-4 พันฝากผ่านมาชิดมาให้หน่อยทันทีจริงนะโกหกเมียเนี่ยง่ายที่สุดถ้าเขาไม่ส่งให้แปลว่าไม่ได้กลับบ้านแน่ยางแตกอ่ะเห็นไหมใช่ป่ะดูสิเอาไงทั้งที่เป็นโกหกนะครับโกหกเมียเนี่ยง่ายที่สุดผมบอกโกหกพ่อหกแม่เหมือนง่ายที่สุดง่ายมากอย่างที่ว่าถามมันดีไหมทีเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีไปโกหกไปทำไมบอกตรงๆไม่เชื่อแหละเขาล็อกเราใช่ครับก็บอกตรงๆไม่เชื่อโกหกเมียลองลองเมียนี่ง่ายที่สุดครับมาลองดูสิใครเคยใช้บ้างผมมันใช้บ่อยก็พูดตรงๆไม่รับอ่ะใช่ไหมล่ะต้องโกหกแต่อย่าหลอกลวงแต่หลอกไปแล้วด้วยเพราะโกหกกับหลอกลวงมันเป็นของคู่กันเสมอนะครับใช่ไหมครับโกหกเพื่อหลอกลวงมันเป็นของคู่กันต่อไปโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงไม่เสียหายเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าเนี่ยโกหกมนุษย์มากที่สุดผมเชื่อมั่นว่าพระองค์ไม่เคยหลอกลวงใครอธิบายก็พระองค์มีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นแล้วไปหลอกลวงไปทำไมเนี่ยลองคิดดูฮะนั่งคิดเล่นๆดูเราไม่ใช่พระองค์แต่เราก็เชื่อว่าคิดว่าใช่ว่าเพราะลูกพระมหาสัตว์พระองค์เดียวเนาะจะเอาอะไรครับแผ่นดินนั้นใช่นะอำนาจก็ไม่เอาแก้วแหวนเงินทองก็ไม่เอาสุดท้ายแล้วหาเมียให้หนึ่งคนก็ไม่เอาอีกต่างหากผลิตลูกได้หนึ่งคนก็ไม่เอาทั้งลูกทั้งเมียจริงเอาสวยชิบหายโฉดด่าทั้งเมืองแต่สุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นพระองค์ไปค้นพบในสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยพบมาก่อนสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมผมเรียกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะนอนตักพระพุทธเจ้าได้พระพุทธพระธรรมสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้มีแต่พระอรหันต์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ณยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้คณะวาทั้งท่านมีโอกาสเจอไหมครับเจอผมเจอก่อนแน่นอนเจอแน่ๆด้วย 100% ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเอามาใช้เพราะมันเป็นมรดกต้องแบ่งปันกันนะแมนบอกเห็นไหมครับนี่คือวิธีการแบ่งปันมีถุนผมทำการค้าก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ท่านปวดหัวไม่หายคืนเงินเอาเท่าไรเงินเอาปีไปใช้ด้วยแต่ละวันเนี่ย20ปีที่ผ่านมาไม่เคยทำแต่เล่าให้ฟังเฉยๆแปลว่าลุงบอก
มีมากกว่านั้นมั้งจึงไม่เห็นแก่ได้ในปัจจุบันแฟร์ด้วยยุติธรรมด้วยเซ็นสัญญาด้วยแบงก์การันตีต่างหากไม่มีหรอกครับการแพร่โรคนี้ไม่มีทางนะยื่นอ้อยเขาเป่าช้างหมดไม่มีเลยไม่มีขายด้วยนะครับอันนี้ไม่มีเลยดูสิครับความคิดผมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่เคยทำก็เล่าสู่กันฟังคอยดูต่อไปตรงหน้าผมมีอายุยืนยาวนะผมหวังเด็กเกิดหลังที่1มกราคม37เขาจะมารู้ในสิ่งที่ผมพูดนี่ไวมากครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้มนุษย์ที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37เป็นทั้งโลกครับจะไวมากครับเพราะว่าผมใช้คำว่าเป็นมนุษย์ในระดับอัจฉริยะเก่งทางโลกไวเพราะว่าสื่อพวกนี้มันช่วยได้เยอะด้วยแล้วก็มีความเป็นอริยะในนั้นงั้นถ้าหากว่าอริยะบุคคลเข้ามาพูดผ่านหูเขาแป๊บเขาจะ get into ทันทีเลยถามว่าอริยะบุคคลมีไหมในบ้านเมืองเราถ้ามีถ้าสมมติว่าอยู่ที่ระยองฮิ่งชั้นๆหน่อยจันทบุรีถ้ามีตะวันออกจะร่าเรียกถ้ามีระดับพระอริยบุคคลทั้งสงฆ์และคารวะถ้ามีเห็นไหมครับเล่นทั้งภาคเลยนะหนึ่งเดียวเนี่ยโสดาบันเนี่ยทั้งภาคได้หมดเลยนะบ้านมันมีกี่ภาคสี่ห้าภาคมีสี่ห้าพระองค์ระดับนี้สบายมากถ้าหากว่ามีพระสกิทาคามีแค่สององค์ก็พอมากกว่านั้นเดี๋ยวมันเตะขากันพออนาคาได้ทั้งประเทศด้วยอรหันต์ถ้ามีนะได้ทั้งโลกนะถ้ามีนะได้ทั้งโลกนะดูไม่พูดเล่นนะเรื่องนี้เพราะว่ามันถึงยุคมันร่างกายมนุษย์เนี่ยฮะเป็นคำถามที่ดีที่สุดคือความทุกข์นั่นเองการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์ความทุกข์เนี่ยฮะก็คือคำถามที่ดีที่สุดเมียด่าเนี่ยคือคำถามดีที่สุดเออจริงเนาะเอ้าลูกด่าก็เป็นคำถามดีที่สุดเอาละสิใครพ่อแม่ลูกด่าตบปากลูกเลยลูกก็เลยคิดต่อไม่ได้เฮ้ยทำไมด่าพ่อนี่นะอธิบายสิก็พ่อกลับบ้านไม่ตรงเวลานะก็แปลว่าลูกเขากลับบ้านตรงเวลาเห็นไหมเขาถึงกล้าตั้งคำถามเรื่องนี้ได้ไม่ตรงเวลาเพราะว่าโอ้ปกตินกมันต้องไปหาเหยื่อนะลูกนะไม่รู้จะล่าเหยื่อมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอามาให้ลูกนะครับนี่คือคำตอบที่ไม่สามารถรักษาเวลากลับได้เห็นไหมแค่นี้ลูกเข้าใจแล้วพ่อไปหาอาหารหวานเขามาให้กินทุกมื้อก่อนแล้วกันเนี่ยรูปแบบการสอนลูกต้องไปอย่างนั้นนะทำให้เขาเข้าใจไม่ใช่ตวาดส่งร่ำไปไม่ได้ครับยิ่งยุคนี้อย่าทำนะอันตรายจะเกิดยุคเราเนี่ยพ่อแม่ด่าเราอยู่กลางทุ่งนามันไปไหนไม่ได้อ่ะยุคนี้หน่อยเดียวนู่นมันไปโผล่ที่สวนการค้านู่นอ่ะตามมันไหวไหมนี่โยมดีไม่ดีหลบเข้าห้องช่วยเลยทีเนี้ยเก็บตัวเลยอันตรายในรั้วงั้นต้องให้ความเข้าใจทุกระดับจำเป็นเหลือเกินจำเป็นมากมนุษย์มันสงสัยทุกเรื่องหลายเรื่องตอบข้อสงสัยเขาให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ให้ลูกหลานมาดูเฟซไลฟ์ทุกเย็น2ทุ่มลุงออกเฟซไลฟ์ทุก2ทุ่มนั่นแหละครับผมเวลาผมพูดจาผมจะฝังชิปฝังภาษาไม่กับคนรุ่นนี้เพราะผมจะรู้ความคิดของมนุษย์ผมยืนยันผมรู้ความคิดของมนุษย์ไปแล้วในแต่ละระดับเพราะฉะนั้นภาษาผมเนี่ยมันจะฝังถึงน้อยสองเมื่อวันนี้
ในเฟซยูทูบสมาชิกนะฮะก็เรียกว่ากด Subscribe ติดตามนี่ 30,000 กว่าชีวิตเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ 30,000 กว่าชีวิตดูกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้วินาทีวันข้างหน้าเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านด้วยผมพูดอยู่บ้านผมนี่แหละครับจะมีคนที่คนติดตามอยู่หลายล้านเพราะอะไรผมมีความสามารถสูงมากแค่ผมโบกมือผมก็รักษาผ่านจอได้แล้วนะท่านอยู่บ้านท่านต่อไปนี้งับอากาศเป็นประจำโอเคไหมครับแปลว่าที่นี่ให้ต้นทุนที่ดีแล้วในการงับอากาศหายใจมีต้นทุนแล้วใช่ไหมครับท่านเคลื่อนที่มาท่านใช้จ่ายทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นใช้จ่ายหมดนะเวลาชัดเจนมันมคลามาที่นี่ตัดตวงออกไปให้หมดแล้วก็ต่อไปรับอยู่ที่บ้านโอ้โหสบายเลยแล้วผมจะได้ทำหน้าที่ให้กับผู้อื่นอีกเช่นต่างประเทศอย่างเช่นวัน30 29 30 30ผมก็ไปที่ลำพูนแล้วไปสัญจรรักษาผู้คนเห็นไหมนะมันจะอยู่กับที่ไม่ได้ทั้งผมเองอยู่กับที่เมื่อไหร่ก็ได้ทำไมผมคิดอย่างนั้นก็คนมีทุกข์อ่ะเขาถ้าคนเราเคลื่อนที่มาไปใช้จ่ายหมดเลยผมไปคนเดียวกับคณะไม่เกิน3 คนอ่ะเห็นไหมเขาได้เยอะแยะนะคิดให้เป็นครับเลยนะมันเป็นจุดศูนย์รวมให้ได้ถ้าหากว่าได้ตรงนี้เพื่อแผ่ไปแม่นครในหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านทำไปผมมีเวลาขึ้นทันทีครับผมไม่หวงตัวอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ให้ใครกอดผมไม่ง่ายเหมือนกันนะเห็นไหมผมไม่หวงเนี่ยผมไม่ให้ใครกอดผมไม่ง่ายนะรู้ไหมเมื่อวานนี้กอดเด็กคนหนึ่งน้องสารมากครับลูคีเมียเลือดเป็นพิษเขาเรียกมะเร็งในเลือดพอในที่สุดแล้วหนูลุงหมอขอกอดได้ไหมได้ค่ะผมก็คิดหนักสิครับเด็กอายุ11-12 ปีอ่ะเฮ้ยเด็กมันใจง่ายขนาดนั้นชัวร์แล้วลุงหมอขอกอดหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะลุงหมอต้องคิดเนาะงวดไหนน้องานนะแล้วมันถ่ายเช่าชดด้วยอ่ะหลอกเด็กกว่าวะเนี่ยเห็นไหมจริงๆถ้าผมกอดเขาจะอบอุ่นไปทั้งหมดอุ่นไปทั้งหมดเลยบอกให้ทราบผมกอดเนี่ยเพราะฉะนั้นคาตาเนี่ยถูกผมกอดคนนั้นอบอุ่นทั้งหมดอย่าไปแค่กอดนะบอกให้ทราบผมมีพลังงานตรงนี้ให้สุดท้ายนี่คือการรักษาเด็กโดยวิธีโอบกอดท่านทั้งหลายพ่อแม่ต้องโอบกอดลูกหลานเสมอนะครับอย่าเขาว่าเวเด็กๆผมบอกทุกคนเลยว่าแม่ของลูกก็นอนด้วยกันแม่ลูกแม่แก้ผ้าเลยไม่ต้องห่วงลูกก็แก้ผ้าเหมือนกันเพื่ออะไรพลังงานมันถ่ายใช้ให้กับกันแล้วเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อมากนะเอาให้หนูหูลูกแนบหัวใจแม่เต้นลูกมันจะฟังหัวใจแม่เต้นมันจะแอบสอดเป็นครับแปลว่าถ่ายทอดความคิดของแม่กับลูกได้ด้วยขึ้นหัวใจเนี่ยจะบอกให้ทราบนี่คือลึกซึ้งมากครับเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากผมเข้าใจในถึงขนาดนั้นนะเอาไปใช้ครับเราจะได้ลูกหลานพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกมากๆเพราะพันธุ์เก่าเนี่ยมันไม่ไหวแล้วพันธุ์เก่าที่ว่าพันธุ์ตายหงตายหาตายกระเทียมเลยไม่ไหวจริงๆอย่าไปโทษเด็กเลยครับขอร้องนะโทษผู้ใหญ่ที่คนเกิดก่อนถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างเขาบ้างเขาก็ด่าเมียพ่อเราอีกตามเคยเด็กมันโทษผู้ใหญ่อยู่ร่ำไปละครับผู้ใหญ่ทำอะไรต่างๆนะไม่ดีเอาไว้ในแผ่นดินนะเห็นไหมครับต้องเข้าใจนี้ให้ได้นะครับงั้นพวกเราเจ้าค่อยถือเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องทำอะไรดีให้กับแผ่นดินหนึ่งในนั้นก็คือเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้
ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ย้ำต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดตรงชี้หัวใจนะครับอย่าคิดอย่าชี้สมองนะครับทั้งความคิดและการกระทำภาษาลุงออกลึกซึ้งนะถ้าไม่คิดเนี่ยจบเลยเราไม่ต้องได้อะไรเลยแน่นอนในเมื่อผมเซตภาษานี้ขึ้นมาในสังคมผมก็ต้องรักษาเนื้อผ้าผมเหมือนกันอยู่แล้วเห็นไหมไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกเออหน้าชายอย่างหลังชายหนึ่งผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแน่ๆครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสองมือเปล่ารักษามนุษย์วันนี้มันจะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเกินครับผมไปแตะคนที่เขาอยู่ในอากาศหนาวนี่หายหมดปวดเนี่ยรับรองได้เลยไม่มีเหลือเป็นหมู่คณะด้วยเป็นร้อยก็ได้เป็นพันก็ได้หมื่นแสนล้านก็ได้พลังตรงนี้เหลือเชื่อมากครับมันมาทันพอดีก่อนที่มนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะอาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพอาวุธเคมีและอาวุธที่มันร้ายแรงมากเลยคืออาวุธคลื่นความถี่มือถือไม่ถอยนะครับหนีตรงไหนก็ไม่ได้เลยครับทุกตารางเม็ดของโลกใบนี้เจอคลื่นตลอดถึงจะใช้มันไม่ใช้มันก็เจอทำไมถึงเจ็บปวดกันจังทำไมหัวใจมันถึงล้มเหลวง่ายเหลือเกินนะอยู่ก็บอกฮาร์ทสโตรกฮาร์ทแอทแทคคำพวกนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีคุณสมบัติขนาดนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เราเจอหัวใจฮาร์ทแท็กมันล็อกฮาร์ทแอทแท็กหัวใจล็อกแก๊กถึงขนาดนั้นนะที่นี่มีคนตาย1คนคนนั้นเขาอาราธนาศีลเพราะที่นั่นวันนั้นมีการเลี้ยงพระที่นี่วันที่18พฤษภาคมเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดก็เลยเลี้ยงพระทุกปีครับที่นี่18พฤษภาคมเราเลี้ยงทุกปีปีนั้นคนนั้นเขาฟังวิทยุรายการผมที่ผมทำที่วิทยุยานเกาะ AM 540ฟังจนกระทั่งโอ้โหเป็นติดแงกเลยเสร็จติดกลางดึกเลยพอเวลามาถึงวันเลี้ยงพระเอาใครครับที่สามารถอาราธนาศีลได้หญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีหาใครก็ไม่ได้เอาคนนี้ละกันไหวไหมไหวแน่นะเดี๋ยวล่มปากเอานะ อาราธนาศีลล่มปากเอาไม่ได้นะพี่ยุ่งนะอาราธนาศีลจบปุ๊บพระสงฆ์นำโมตสวะขอตัวสามนาทีผ่านไปที่นี่นั่งคอตกเลยต่อหน้าคนเป็นร้อยที่นี่หยุดหายใจขณะที่อาราธนาศีลจบถามว่าคนนี้มีบุญมากหรือบุญน้อยไปอย่างง่ายเหลือเกินครับสุดยอด1ใน 5,000 ล้าน1ใน 7,000 ล้านคนอยู่ในบรรยากาศกันเลยเรียกพระครับต่อหน้าพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ไปตามท่านพอเวลาท่านนโมแล้วใช่ไหมท่านหยุดไม่ได้ทีเดียวท่านก็เห็นเหตุการณ์แต่ละเวลาไม่นานก็แปลว่าพระสงฆ์แทนที่จะตกใจเห็นคนสลบเหมือดนะตายท่านก็ไปเป็นท่านเองก็ถือว่าแล้วก็วัดหลายหลายอย่างในวินาทีนั้นนะครับว่ามีคนตื่นเต้นตกใจไม่มีช่างกล้องที่ถ่ายวิดีโออยู่ไม่ถ่ายเลยก็หัวตกใจก็เลยไม่ได้ภาพนั้นมา โอเคไหมสามสี่ผมกลับมาช่วยก็ช่วยไม่ทันเพราะผมจุดธูปเทียนพระประธานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้อาราธนาศีลแล้วใช่ไหมเท่านั้นครับพออาราธนาศีลกับผมก็เดินมาข้างนอกสามนาทีผ่านไปเดินเข้าไปเอาคอตกเนี่ยช่วยก็ช่วยไม่ทันบอกสิ่งเหตุการณ์นั้นบอกให้รู้ว่าลุงหงอกสิ่งที่ลุงหงอกทบทวนตัวเองรู้เข้าใจที่ทำมาตลอด
อย่านะสิ่งที่พระที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วมาบอกชาวโลกเหมือนกับว่าจงทำหน้าที่นี้ต่อไปฉันเอาชีวิตเดิมพันนะมึงรู้ไหมหงอกประมาณนี้ครับผมมันไม่ใช่พูดเล่นๆในเรื่องเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแต่มันอยู่ภายใต้บริบทหรือว่าเหตุการณ์ของเลี้ยงพระสงฆ์ดูสิครับแปลว่าลุงออกกับพระสงฆ์กับพระศาสนามันน่าจะลิงก์กันแล้วล่ะครับนี่คือความคิดและผมสรุปได้งั้นผมต้องรักษาเนื้อผ้าไม่ให้พระเจ้าจะรู้มาไม่ให้เสียของมั่นใจเกินร้อยครับถ้าใครรับสิ่งนี้ได้ก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เรื่องราวของสองมือเปล่านะกำหนดว่าเข้าใจโอเคครับหมายเลขหนึ่งเชิญครับ